ทีมูฟวี่ภูมิใจเสนอบูนี่แบร์ Black to Earth 2022คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้พ้อมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับวันนี้ช่อง GT Movie ก็มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium จากทีมงาน NS Theater ในราคาเริ่มต้นที่139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยซีรีส์เกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันมีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูจะไม่หายวิธีการสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line อย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง GT Movie ก็สามารถลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นกับซูเปอร์แมนบัมเบิลหน้าที่ของเขาก็คือปกป้องโลกทั้งใบศัตรูที่มาจากต่างดาวเพื่อมายึดครองโลกจะต้องเจอเขาจัดการเขาทั้งรวดเร็วและทรงพลังไม่ต่างจากซูเปอร์แมนทุกครั้งที่เขาจัดการศัตรูได้ฮีโร่ที่แท้จริงเขาจะไม่เหลียวหลังหลังจากนั้นฮีโร่อีกตัวก็ลอยลงมาเขามีชื่อว่าแบเยอร์และเขาก็คือพี่ชายของบัมเบิลและเพื่อนๆของเขาทั้งหมดต่างมาร่วมแสดงความยินดีในความเก่งกาจและความกล้าหาญของเขาแต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ความฝันของบัมเบิลตามจริงแล้วเขาอาศัยอยู่ในป่ากับเพื่อนๆและพี่ชายและหน้าที่ของเขาก็คือการเก็บขยะอยู่ในป่าเพื่อแลกกับไอศกรีมของโปรดของเขาแต่เพราะบัมเบิลเขาเป็นหมีที่ซุ่มซ่ามเขาจึงเป็นที่เอื้อมละอาของเพื่อนๆแต่ทุกๆครั้งที่เขาโดนเพื่อนๆต่อว่าแบเยอร์พี่ชายก็จะออกมาแก้ตัวให้น้องเสมอเขาอยู่ในป่ากับเพื่อนๆอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งมีวัตถุที่ลอยลงมาจากท้องฟ้ามันมีรูปร่างคล้ายลูกบาศก์ที่ตอนนี้มันถูกบินไล่ตามโดยเครื่องบินขับไล่ซึ่งก็คือมนุษย์นั่นเองเครื่องบินพยายามยิงยานลูกบาศก์นั้นจนเข้ามาในบริเวณพื้นป่าที่บัมเบิลอาศัยอยู่ไม่นานเจ้ายานลูกบาศก์นั้นก็โดนสอยเข้าจนได้แรงระเบิดมันก็ส่งผลให้ชิ้นส่วนของลูกบาศก์ตกลงไปในป่าและมันก็ลอยไปเฉียดหัวของบัมเบิลพอดีในระหว่างที่ลูกบาศก์ตกไปกระแทกกับต้นไม้แกนกลางของลูกบาศก์ก็ได้หลุดออกมาตอนนี้มันไปค้างอยู่บนกิ่งไม้มันก็ได้ตกลงมาโดนหัวของบัมเบิลพอดีด้วยความสงสัยเขาก็ได้ไปหยิบเจ้าวัตถุนั้นขึ้นมาดูทันทีที่เขาเอาตาเข้าไปแนบข้อมูลทุกอย่างก็ถูกส่งเข้าไปในสมองของเขาทันทีมันก็ทำให้เขาฉลาดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวด้วยความตกใจในความฉลาดของตัวเองเขาก็รีบวิ่งกลับบ้านไปแต่ว่าภายในลูกบาศก์มันยังมีสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ตายมันก็ได้ออกมาจากลูกบาศก์ที่ภาพนั้นจะตัดมาที่บัมเบิลตอนนี้เขาวิ่งมาที่บ้านของวิกเพื่อมากินไอศกรีมในขณะที่เขาจะกินมันก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างมันคือตัวที่มากับยาลูกบาศก์ทันทีที่เขาจิ้มไปที่หัวของบัมเบิลเขาก็รู้ได้ทันทีว่าบัมเบิลเป็นคนที่รับพลังลูกบาศก์นั้นมาเขาจึงต้องการตัวบัมเบิลเพื่อไปใช้สมองของเขาเพื่อทำการค้นหาอะไรบางอย่างแต่ว่าบัมเบิลเขาขัดขืนจึงมีการใช้กำลังกันนิดหน่อยและตัวที่อยู่ภายใต้หน้ากากดำนั้นก็คือแมวเขามีชื่อว่าไอวี่เป็นแมวที่มาจากต่างดาวแต่ทันใดนั้นตู้เย็นมันก็ได้ล้มทับไอวี่ทำให้บัมเบิลใช้จังหวะนี้หนีไปเพื่อไปบอกแบเยอร์และวิกว่ามีมนุษย์ต่างดาวบุกเข้ามาพอวิกมาเจอสภาพของบ้านมันก็ทำให้เขายิ่งอยากรู้ว่าตัวอะไรกันแน่ที่บุกเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ไอวี่เขาก็ได้ถอดชุดดำออกและมาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนเขาก็เหมือนกับแมวน้อยตัวหนึ่งบัมเบิลก็บอกนะครับว่าเจ้านี่แหละที่พังบ้านของวิกแต่ว่าแบเยอร์และวิกก็ไม่เชื่อเขาและคิดว่าบัมเบิลสร้างเรื่องมาเพื่อค้นหาไอศกรีมแต่ว่าหลังจากที่แบเยอร์และวิกเข้าไปในบ้านแล้วไอวี่เลยมาต่อรองกับบัมเบิลว่าจะยอมตามเขาไปดีๆหรือไม่แต่ว่าบัมเบิลก็ปฏิเสธไอวี่เลยได้ทำการใช้แผน2โดยที่เขาพังกองกระดาษพร้อมกับยื่นท่อนไม้ให้กับบัมเบิลหลังจากนั้นก็เอาตัวไปคลุกกับดินแล้วก็ส่งเสียงร้องออกมาทำให้วิกและแบเยอร์รีบวิ่งออกมาดูเขาก็พบว่าบัมเบิลถือไม้อยู่และตอนนี้น้องแมวได้รับบาดเจ็บบัมเบิลก็พยายามบอกนะครับว่าเจ้านี่ก็คือแมวดำตัวที่พังบ้านแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลยแบเยอร์และวิกได้นำไอวี่มาเป็นสัตว์เลี้ยงและพอเวลาที่ไม่มีคนอยู่ไอวี่ก็พยายามต่อรองว่าจะยอมไปกับเขาหรือไม่หรือจะให้เขาควนบัมเบิลอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงและตลอดไปบัมเบิลก็ยังหนักแน่นนะครับว่าเขาจะไม่ยอมไปเป็นอันขาดและภาพก็ตัดมาที่2ตัวร้ายเขาคือสามีภรรยาที่ต้องการจะครองโลกใบนี้พวกเขาศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทุกชนิดบนโลกและตอนนี้เขาก็ค้าอาวุธเถื่อนตอนนี้พวกเขากำลังตามหาลูกบาศก์เพื่อที่จะใช้พลังของลูกบาศก์นั้นมาปลุกหุ่นยนต์ควาซ่าหุ่นยนต์โบราณที่พวกเขาค้นพบทำให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งตอนนี้พวกทหารกำลังรวบรวมลูกบาศก์ทุกชิ้นและพวกเขาสั่งให้ทหารปล่อยโดนเข้าไปในป่าเพื่อตามหาลูกบาศก์ที่เหลือส่วนบัมเบิลตอนนี้เขาก็โดนไอวี่แกล้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในการแกล้งแต่ละครั้งบัมเบิลก็ถูกเพื่อนๆมองว่าเขาเป็นตัวปัญหาอยู่ตลอดวันต่อมาพวกของแบเยอร์จะเข้าไปในเมืองโดยที่เขาจะฝากไอวี่ไว้กับบัมเบิล
บอมเบิ้ลก็สัญญากับทุกคนว่าจะดูแลไอวี่เป็นอย่างดีแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนไปแล้วไอวี่ก็ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาโดยที่เขาเบ่งหูออกมาข้างละ2อันบอมเบิ้ลเขาจะซ้อนมวยให้กับไอวี่แต่ว่าไอวี่เขาก็ไม่กลัวพร้อมกับเรียกอาวุธออกมาแต่ว่าทันใดนั้นก็มีโดรนบินมาเห็นพอดีไอวี่จึงได้ทำการพลางโดรนนั้นทันทีแต่ว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ทหารได้มาล้อมพวกเขาไว้หมดแล้วบอมเบิ้ลตกใจวิ่งเข้าไปในป่าและทันทีที่พวกทหารลงมาพวกเขาก็เปิดฉากโจมตีไอวี่ทันทีไอวี่เขาก็ได้ทำการสวมชุดแมวดำพร้อมกับเข้าจัดการทหารพวกนั้นด้วยความรวดเร็วและอาวุธของไอวี่แต่ละชิ้นมันก็ไม่ธรรมดาเลยเขาจึงสามารถจัดการทหารพวกนั้นได้ในพริบตาเดียวเขาก็ได้มาบอกบอมเบิ้ลว่าตอนนี้ทหารตายหมดแล้วบอมเบิ้ลเลยถามไอวี่ว่าเขาเป็นใครกันแน่และพวกทหารพวกนี้เป็นใครไอวี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามาที่นี่เป็นครั้งแรกเขาก็ถูกทหารพวกนี้ตามจับตัวโดยที่เขาไม่รู้ว่าจะจับตัวเขาไปเพื่ออะไรไอวี่เลยบอกบอมเบิ้ลไปว่าตอนนี้เขาได้มาเกี่ยวข้องแล้วไม่นานพวกทหารจะกลับมาอีกและคราวนี้มันจะต้องจับตัวเพื่อนๆของบอมเบิ้ลแน่ๆด้วยความกลัวว่าเพื่อนๆจะได้รับอันตรายบอมเบิ้ลเลยยอมไปกับไอวี่เพื่อตามหายาลูกบาศก์ของเขาให้เจอไอวี่ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่จะหายาและขับมันได้นั้นจะต้องมีกุญแจก่อนซึ่งมันก็คือพลังงานที่อยู่ในสมองของบอมเบิ้ลนั่นเองและตอนนี้ลูกบาศก์มันก็ได้เชื่อมพลังงานที่อยู่ในสมองของบอมเบิ้ลเพียงแค่เขาหลับตาและทำสมาธิแล้วนึกถึงลูกบาศก์เขาก็สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ที่ไหนไม่นานบอมเบิ้ลก็เจอลูกบาศก์ตอนนี้2พี่น้องที่มีอาชีพค้าของเก่าเป็นคนเอาไปพวกเขาเลยได้ตามรถของ2พี่น้องนั้นไปโดยมีโดนตัวหนึ่งสามารถจับภาพเอาไว้ได้ทำให้พวกโจรู้แล้วว่าตอนนี้ลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ที่ไหนมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องตามไปทันทีส่วนพวก2พี่น้องที่ค้าของเก่าเขาก็ได้มาแวะที่ในเมืองไอวี่จึงจะไปเอาลูกบาศก์นั้นแต่ก็โดนบอมเบิ้ลห้ามไว้เพราะการที่จะเข้ามาในเมืองโดยไม่ปลอมตัวนั้นมันอันตรายและตอนนี้พลังงานของชุดไอวี่กำลังจะหมดเขาจะต้องไปชาร์จพลังงานที่ยานลูกบาศก์เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้2พี่น้องก็ได้ขับรถออกไปแล้วไอวี่เขาพยายามวิ่งตามแต่ว่าตอนนี้พวกตำรวจก็เข้ามาเพื่อจะจับตัวเขาและในขณะที่ไอวี่กำลังจะใส่ชุดแบตเตอรี่มันก็ได้หมดซะก่อนตอนนี้เขากำลังจะโดนจับแต่ว่าบอมเบิ้ลก็มาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาพอดีเขาได้วิ่งลากไอวี่ไปเรื่อยๆจนมาเจอกับเพื่อนๆของเขาพอดีแต่ว่าสภาพของไอวี่ตอนนี้มันสะบักสะบอมมากเพื่อนๆเลยคิดว่าบอมเบิ้ลทรมานไอวี่อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็ได้วิ่งตามมาทำให้บอมเบิ้ลต้องหนีต่อเพื่อนๆก็ได้วิ่งตามบอมเบิ้ลไปแต่ว่าพวกเพื่อนๆของบอมเบิ้ลก็มัวแต่วิ่งเลยไม่ได้มองทางทำให้พวกเขาไปติดอยู่ที่ปูนซีเมนต์ที่เขากำลังซ่อมถนนอยู่ส่วนพวกของบอมเบิ้ลพวกเขาก็สามารถหนีออกมาได้ตัดมาที่2พี่น้องหลังจากที่เขามาถึงบ้านพวกเขาก็จะทำการบดลูกบาศก์นั้นเพื่อนำไปขายเป็นเศษเหล็กหลังจากที่เขาเปิดเครื่องบดแล้วพวกเขาก็พากันเข้าไปลุ้นหัวอยู่ในบ้านส่วนไอวี่และบอมเบิ้ลก็ได้ตามมาถึงพอดีพวกเขาได้หยุดเครื่องบดพร้อมกับเข้าไปในลูกบาศก์นั้นไอวี่บอกให้บอมเบิ้ลใช้สมองเพื่อทำการเปิดลูกบาศก์ในระหว่างนั้น2พี่น้องสายมูพวกเขาก็ไม่ถูกหวยพวกเขาเลยนึกถึงลูกบาศก์โลหะที่เขาเก็บมาได้และมันน่าจะทำเงินให้เขาหลายบาทในขณะที่บอมเบิ้ลกำลังจะเปิดเครื่องได้เครื่องบดโลหะก็กลับมาทำงานอีกครั้งไอวี่เลยเอาชุดที่ชาร์จไฟเสร็จมาใส่เพื่อไปหยุดสายผ่านโดยที่เขาจัดการ2พี่น้องนั้นก่อนแต่เขาก็ทำคันโยกหักเขาเลยไปตึงลูกบาศก์นั้นเอาไว้และถ่วงเวลาเพื่อให้บอมเบิ้ลทำอะไรสักอย่างก่อนที่ลูกบาศก์มันจะโดนบดไม่นานเขาก็สามารถเปิดลูกบาศก์ได้สำเร็จและสามารถช่วยไอวี่ที่กำลังจะโดนบดไว้ได้ตัดมาที่เพื่อนๆของบอมเบิ้ลตอนนี้พวกเขาก็ได้ออกมาจากบ่อปูนได้แล้วแต่พวกเขากลับบ้านไม่ได้เนื่องจากรถของพวกเขาโดนตำรวจยึดไปพวกเขาก็ได้ทำการโทษบอมเบิ้ลคนเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนบอมเบิ้ลตอนนี้เขาก็ได้มาจอดยานที่บนดาดฟ้าเพื่อจะให้ไอวี่นั้นไปบอกความจริงกับทุกคนว่าเรื่องวุ่นวายทั้งหมดไอวี่เป็นคนทำและบอมเบิ้ลไม่ผิดโดยที่ไอวี่ได้บันทึกเป็นโฮโลแกรมไว้เพื่อให้บอมเบิ้ลไปเปิดให้เพื่อนๆดูส่วนตัวเขาจะเฝ้ายานอยู่ที่นี่แต่พอบอมเบิ้ลเดินเข้าไปใกล้จะถึงเพื่อนแล้วเขาก็ได้ยินสิ่งที่เพื่อนคุยกันถึงเรื่องเขาที่เป็นตัวปัญหาและไบเยลก็เป็นคนออกหน้ารับผิดแทนเขาตลอดตอนนี้เพื่อนๆทุกคนโหวตให้ไล่บอมเบิ้ลออกไปจากกลุ่มในขณะที่ไบเยลกำลังจะออกความคิดเห็นบอมเบิ้ลก็เดินหนีออกมาซะก่อนโดยที่เขายังไม่ได้ฟังคำตอบจากไบเยลมันก็ได้ทำให้เขาคิดไปเองว่าเพื่อนๆทุกคนไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยส่วนไอวี่ตอนนี้เขาก็ได้เอาผ้าคลุมตัวเก่งสีแดงมาใส่พร้อมกับเปิดดูคลิปของพ่อกับแม่และในตาของไอวี่มันเศร้ามากตอนนี้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอเขามาแอบดูก็พบว่ามันคือบอมเบิ้ลที่ตอนนี้กำลังนั่งเสียใจอยู่ในขณะที่เขาเสียใจเขาก็ยังหิวด้วยเขาได้ชวนไอวี่ให้ไม่กินมันเผาด้วยกันไอวี่ก็ถามนะครับว่าเพื่อนๆของบอมเบิ้ลเขาว่ายังไงกันบ้างหลังจากที่เขาได้รู้ความจริงแล้วบอมเบิ้ลก็ตอบไปว่าเพื่อนๆของเขาคงโกรธให้เขาอยู่และเขารู้ตัวเองดีว่าตัวของเขานั้นงี่เง่าและเงื้องะสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบอมเบิ้ลเขาก็บอกว่าเขาพยายามทำดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แล้วเขาอยากจะเป็นฮีโร่ของทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครชอบเขาเลยแต่ว่าในขณะที่เขากำลังคุยกันอยู่นั้นโดรนลำหนึ่งก็ได้โผล่มารวมไปถึงเจ้าบอสหัวหน้าใหญ่แต่ว่ามันมัวแต่ฝอยทำให้ไอวี่และบัมเบิลหนีไปในระหว่างที่หนีบอมเบิลก็นิมิตเห็นลูกบาศก์จำนวนมากถูกควบคุมอยู่พร้อมกับสร้อยคอและตอนนี้มันลอยอยู่ตรงหน้าพวกเขาเพราะพวกมันอยู่บนยานของเจ้าบอสและฮันนี่สองสามีภรรยาตัวร้ายพวกมันก็ปล่อยจรวดมาเพื่อไล่ล่าพวกเขาแต่ว่าไอวี่เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีพวกเขาจึงได้ขับยานลูกบาศก์นั้นเข้าไปในยานแม่ทันทียานพวกเขาไปจอดตรงที่เก็บลูกบาศก์เขาได้ดึงลูกบาศก์มารวมกันส่วนไอวี่จะไปเอาสร้อยคอที่อยู่อีกห้องโถงหนึ่งในระหว่างที่ไปนั้นไอวี่จะต้องเจอกับทหารพร้อมกับกับดักที่อยู่บนยานแต่เขาก็สามารถหลบหลีกไปได้และตอนนี้เ
ขาก็ได้มาถึงห้องที่เก็บไส้คอแล้วแต่ว่าในระหว่างที่เขากำลังไปคว้าเอาไส้คอนั้นมันก็มีแมลงบินมาเกาะที่มือของเขามันก็ได้ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้ร่างของเขาก็ได้ออกมาตอนนี้ชุดของไอวีก็ได้รับความเสียหายไม่นานฮันนี่เธอก็ได้เดินลงมาพร้อมกับบอกว่าแมลงนี้เธอสร้างมันเพื่อไอวีโดยเฉพาะเพราะมันสามารถพังชุดของไอวีได้เจ้าบอสมันก็ได้โผล่มาอีกคนฮันนี่ก็ได้บอกไอวีว่าเธอรู้ความลับทั้งหมดของไอวีในแอนตาร์กติกาหมดแล้วและไอวีจะต้องใช้สร้อยคอนี้เพื่อไปเปิดประตูลับเข้าไปและเธอยังบอกอีกว่าเธอมีชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ควอซ่ามันก็ทำให้ไอวีนั้นเห็นภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้ในสมัยที่มันทำลายทุกสิ่งไอวีก็ถามนะครับว่าเธอรู้จักควอซ่าได้ยังไงเจ้าบอสมันเลยอธิบายให้ฟังว่าพวกมันนั้นศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษของไอวีและศึกษาพลังทั้งหมดที่พวกเขาเคยมีมันก็ได้เปิดเผยแขนเหล็กของมันออกมาพร้อมกับเข้าจู่โจมไอวีทันทีส่วนฮันนี่เธอก็ไปขึ้นเจ็ตส่วนตัวและปล่อยฝูงผึ้งจากกลของเธอเพื่อจู่โจมไอวีเหมือนกันไอวีพยายามหลบแล้วแต่ว่าพวกผึ้งก็สามารถมาจับตัวเขาได้แรงระเบิดมันก็ได้ส่งร่างของไอวีไปกระแทกกับหมัดของเจ้าบอสพอดีทำให้ตอนนี้ชุดของไอวีเริ่มพังและตอนนี้ตัวเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้อีกแล้วแต่ว่าทันใดนั้นบัมเบิลก็ได้ตามมาถึงเขาขับยานมาชนนู่นนี่นั่นก่อนที่จะบินออกไปพอรู้ตัวอีกทีไอวีกับสร้อยคอก็ได้หายไปแล้วตอนนี้พวกของบัมเบิลต้องเดินทางไปยังขั้วโลกใต้แต่ว่าเจ้าบอสกับฮันนี่ก็ได้ตามพวกเขามาเจ้าบอสมันได้พุ่งเข้ามาในยานและจับตัวของไอวีไว้ทำให้สร้อยคอนั้นล่วงตกจากยานบัมเบิลก็พยายามลอยลงไปเพื่อเอาสร้อยคอฮันนี่เธอก็ได้ปล่อยพึ่งไปขวางเอาไว้แต่ว่าด้วยความฉลาดของบัมเบิลเขาก็ได้คำนวณเส้นทางการบินและสามารถบินมาคว้าสร้อยคอเอาไว้ได้แต่ว่าทันใดนั้นเจ้าบอสมันก็ได้พุ่งตัวเข้ามาและกำลังจะง้างหมัดแต่ว่าบอมเบิลก็สามารถหลบได้แถมตอนนี้เขาสามารถบรรลุการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายของเขากับลูกบาศก์ได้ด้วยมันเป็นการซิงโครไนซ์ที่แม้แต่ตัวไอวี่เองเขายังทำไม่ได้เจ้าบอสมันก็ได้พุ่งตัวเข้าไปเพื่อจัดการหุ่นบอมเบิลทันทีมันพุ่งเข้าไปด้วยความเท่แต่จบด้วยหมัดของบอมเบิลร่างของมันก็ได้พุ่งทะลุเสาปูนไปหลายแท่งจนตอนนี้มันหมดสภาพพอบอมเบิลรู้ตัวอีกทีเขาก็ตกใจในสิ่งที่เขาเพิ่งทำไปรวมไปถึงไอวี่ด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางต่อแต่ว่าตอนนี้ยานของเจฮันนี่ก็ได้บินตามมาพร้อมกับปล่อยอภิมหาคีปนาวุธออกมาเพื่อสอยยานลูกบาศก์ไอวี่เลยบอกให้บอมเบิลบินขึ้นไปบนอวกาศฝูงของจรวดคีปนาวุธก็บินตามไปติดๆจนกระทั่งยานของพวกเขาออกมานอกชั้นบรรยากาศมันก็ส่งให้หัวจรวดโดนจุดเยือกแข็งและพวกมันก็หยุดทำงานยานลูกบาศก์จึงหนีรอดมาได้และมุ่งหน้าเพื่อไปดวงจันทร์ต่อตัดมาที่2พี่น้องสายมูที่ตอนนี้พวกเขากำลังสวดมนต์เพื่อให้พวกเขามีโชคใหญ่หล่นทับบ้างสักครั้งไม่นานพรที่พวกเขาขอก็เป็นจริงหัวจรวดทั้งหมดได้ตกลงมาในพื้นที่ของพวกเขาด้วยความดีใจเขาจึงทำการแยกชิ้นส่วนของจรวดเพื่อนำไปขายถึงแม้ว่าคนพี่พยายามห้ามแล้วแต่ก็ไม่ทันทุกอย่างมันก็ได้ระเบิดขึ้นตัดมาที่บัมเบิลตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงดวงจันทร์แล้วพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันบัมเบิลก็ถามว่าทำไมไอวี่ถึงมาที่โลกไอวี่ก็ได้เล่าทั้งหมดให้บัมเบิลฟังว่าเขามาที่นี่เพื่อตามหาครอบครัวแต่ว่าความจริงแล้วตัวของไอวี่เกิดบนโลกใบนี้เขามีสายพันธุ์ที่เรียกว่าเรียวกังพวกเขาเกิดมาบนโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนและพวกเขาเป็นแค่ชนเผ่าเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าหลายศตวรรษต่อมาอารยธรรมของพวกเรียวกังก็ได้พัฒนาขึ้นหลังจากที่พวกเขาขุดค้นจนไปเจอกับแร่ชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในแกนโลกพวกเขาเรียกมันว่าแร่ลิโทเนียมมันก็ได้สร้างเทคโนโลยีให้กับชนเผ่าเรียวกังแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาแค่100ปีเท่านั้นแต่หลังจากที่เทคโนโลยีถึงจุดขีดสุดทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกใช้ไปจนเกือบหมดเหมือนกันมันจึงเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเพื่อแย่งชิงทรัพยากรโดยที่อีกฝ่ายเขาได้สร้างหุ่นยนต์ทำลายล้างที่ชื่อควอซ่าขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ควอซ่าได้พวกมันทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่นานโลกทั้งใบก็พังทลายพวกเรียวกังที่เหลือก็พากันหนีขึ้นยานเพื่อออกเดินทางไปสู่ห้วงอวกาศเพื่อหาบ้านหลังใหม่ดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกแต่พวกเขาใช้เวลาหลายปีในการค้นหามันก็ไม่มีดาวดวงไหนที่สามารถอยู่อาศัยได้เลยพวกเขาจึงกลับมาที่โลกอีกครั้งเพื่อหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูโลกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่หลังจากนั้นหายนะก็มาถึงยานของพวกเขาถูกลุ่มดำดูดเข้าไปพ่อกับแม่ของไอวีได้ส่งตัวของเขาขึ้นยานลูกบาศก์มาเพื่อหนีจากแรงดึงดูดของลุ่มดำชนเผ่าเรียวกังทั้งหมดรอดเพียงบางส่วนเท่านั้นไอวีก็ได้ขาดการติดต่อกับคนอื่นๆเขาลอยเคว้งคว้างอยู่บนอวกาศนานมากๆก่อนที่เขาจะมาเจอกับโลกแต่เขาต้องประหลาดใจเพราะลุ่มดำได้เหวี่ยงเขามายังโลกอนาคตที่เวลาผ่านไปหลายล้านปีมันเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวกันแต่ว่าชนเผ่าเรียวกังทั้งหมดได้หายไปบัมเบิลก็ได้ฟังเรื่องราวแล้วเขาไม่รู้จะช่วยไอวีได้ยังไงเขาจึงได้ทำการกอดไอวีเพื่อปลอบใจซึ่งมันก็ทำให้ไอวีรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นไอวีก็นึกอะไรออกบางทีพ่อกับแม่ของไอวีอาจจะอยู่ที่ขั้วโลกใต้ก็เป็นได้พวกเขาก็ได้เดินทางไปยังขั้วโลกใต้ทันทีที่นี่มันคือบ้านหลังเก่าของไอวีและมันก็เป็นที่ตั้งของชนเผ่าเรียวกังตอนนี้ฮันนี่และบอสก็ได้พาตัวเพื่อนๆของบัมเบิลมาเพื่อใส่ร้ายว่าไอวีเป็นแมวสายพันธุ์ปีศาจที่จับตัวบัมเบิลเพื่อนของเขาไปและพวกเธอมาที่นี่ก็เพื่อจะช่วยบัมเบิลพวกเขาได้ชวนให้เพื่อนๆของบัมเบิลมาอยู่ทีมเดียวกันเพื่อออกไปล่าไอวีอีกด้วยและตอนนี้พวกเขาก็อยู่ที่ขั้วโลกใต้ไม่นานทหารก็ได้มารายงานว่าตอนนี้ยานลูกบาศก์ของไอวีได้บุกมาถึงแล้วพวกเขาได้จัดการทหารและเดินเข้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีพึ่งของฮันนี่แอบบินตามมาอยู่ไม่นานพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองเก่าของเรียวกังก่อนที่พวกเขาจะบินออกไปจากโลกแต่ทางเข้าไปนั้นมันก็มีแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่กั้นไว้อยู่ไอวีก็ได้สัมผัสน้ำแข็งนั้นไม่นานก็ปรากฏตัวอักษรโบราณขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้สร้อยคอที่แท้จริงแล้วมันก็
็คือกุญแจนั่นเองเพื่อทำการเปิดประตูประตูน้ำแข็งก็ได้เปิดออกทันทีที่พวกเขาเข้าไปปรากฏว่าที่นี่มันคืนสภาพเกือบ 100% แล้วทุกอย่างดูอุดมสมบูรณ์เพราะทุกอย่างที่พวกเขาทิ้งไว้ที่นี่ก็คือประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงดังนั้นก่อนที่พวกเขาจะออกจากโลกพวกเขาก็ได้สร้างเกราะป้องกันเอาไว้ซึ่งมาถึงตอนนี้มันก็ยังใช้งานได้อยู่และส่วนที่อยู่ตรงกลางนั้นก็คือหอประภาคารประโยชน์ของมันก็เพื่อเอาไว้ส่งสัญญาณเพื่อติดต่อกับชาวเรียวกลางโดยเฉพาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในห้วงอวกาศมันก็สามารถส่งสัญญาณไปถึงได้นั่นก็หมายถึงไอวี่สามารถส่งข้อความไปหาพ่อกับแม่ของเขาได้หากว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทันใดนั้นพึ่งที่ตามพวกของบัมเบิลมามันก็ได้บินขึ้นไปทำลายเกราะป้องกันทำให้ท้องฟ้าดูมืดมนและทุกอย่างก็ได้ถล่มลงมายานของพวกเขาได้รับแรงกระแทกตามแรงระเบิดไอวี่รีบออกมาจากยานเขาก็เจอว่าตอนนี้ยานแม่ของพวกฮันนี่เธอได้ปล่อยเครื่องบินรบและสมุนลงมาเพื่อเข้าไปยังหุ่นยนต์ควาซ่าโดยมีบัมเบิลและไอวี่ตามมาติดแต่ว่าในระหว่างที่วิ่งไล่อยู่นั้นบัมเบิลก็เห็นเพื่อนๆของเขาสวมชุดทหารเขาจึงวิ่งจะไปดูให้แน่ใจไอวี่เลยตัดสินใจตามสองผัวเมียนั้นไปพอบัมเบิลมาถึงเขาก็โดนเพื่อนๆโจมตีเขาก็ได้บอกให้ทุกคนหยุดเพราะมันคือตัวเขาเองส่วนไอวี่ตอนนี้เขาก็ได้วิ่งตามทหารพวกนั้นมาแต่เขาหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วมันคือกับดักตัวของไอวี่โดนร้อยหลังและภาพก็ตัดมืดไปตอนนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วว่าสองผัวเมียนั้นเป็นคนไม่ดีและตอนนี้บัมเบิลต้องรีบไปช่วยไอวี่โดยด่วนเขาวิ่งเข้าไปจัดการทหารและจะไปหยุดน้องฮันนี่แต่เขาก็โดนเบรกไว้โดยเจ้าบอสเพราะตอนนี้มันจับตัวไอวี่ไว้เป็นตัวประกันในระหว่างที่บัมเบิลเผลอฮันนี่ก็ใช้พึ่งของเธอทำลายหุ่นยนต์ลูกบาศก์ส่งผลให้หุ่นยนต์ลูกบาศก์นั้นพังส่วนฮันนี่ตอนนี้เธอจะเข้าไปในแกนพลังงานของหุ่นยนต์ควาซ่าเพื่อปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งแต่ไอวี่ก็ได้ตะโกนมาห้ามไว้พร้อมกับบอกว่าเธอจะควบคุมมันไม่ได้และมันจะทำลายโลกอีกครั้งมันจะไม่หยุดจนกว่าทุกอย่างจะหายไปเพราะเขาเคยเจอมาแล้วและที่สำคัญโลกมีแค่ใบเดียวไม่มีที่ใดจะอากาศบริสุทธิ์เหมือนโลกอีกแล้วโลกคือบ้านหลังเดียวที่เรามีมันก็ได้ทำให้ทุกคนนั้นเชื่อไอวี่ยกเว้นฮันนี่นะครับเธอก็ได้ก้าวเข้าไปในแกนพลังงานของหุ่นยนต์หลังจากนั้นไม่นานเธอก็โดนด้านมืดของหุ่นยนต์ครอบงำหุ่นยนต์ควาซ่าได้ตื่นขึ้นมามันก็ได้ทำลายทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้ารวมไปถึงทีมของตัวเองด้วยตอนนี้ฮันนี่เธอไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ควาซ่าได้ส่วนบัมเบิลตอนนี้เขาก็เจอว่าพี่ชายของเขาถูกหินทับอยู่เขาพยายามจะวิ่งไปช่วยแต่ว่าด้วยแรงทำลายล้างของหุ่นยนต์ควาซ่ามันก็ได้ทำให้หินนั้นถล่มลงมาทับพี่ชายเขาจนมิดต่อหน้าต่อตาบัมเบิลเลยคิดว่าพี่ชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเดินมาลูบที่หินพร้อมกับดูมือของตัวเองว่าทำไมเขาช่วยพี่ชายไว้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พี่ชายเขายังไม่ตายนะครับทันใดนั้นเจ้าควาซ่ามันก็ได้ยิงแสงเพื่อทำลายทุกอย่างมันก็ได้ทำให้เศษหินกำลังจะตกลงมาทับบัมเบิลเขาก็ได้นึกถึงหน้าเพื่อนทุกคนและคำพูดของพวกเขามันก็ทำให้เกิดพลังแฝงขึ้นมาทันทีหินที่ตกลงมาก็ได้ระเบิดออกไปคนละทิศละทางพร้อมกันนั้นเขายังปลุกพลังของลูกบาศก์ขึ้นมาอีกครั้งเขาช่วยทุกคนขึ้นมาไว้ในที่ปลอดภัยแถมยังไปช่วยพวกทหารที่กำลังหนีตายอยู่รวมไปถึงเจ้าบอสด้วยหลังจากนั้นเขาก็ได้รวบรวมเศษหินทั้งหมดรวมเป็นหมัดขนาดใหญ่แล้วชกไปที่หุ่นยนต์แบบสุดแรงเกิดเจ้าหุ่นยนต์มันก็ได้หันมาโจมตีบัมเบิลทันทีแต่ว่าเขาก็สามารถหลบได้พร้อมกับรวมหินเป็นหมัดอีกครั้งเขาโจมตีควาซ่าหลายหมัดแต่มันก็ไม่เป็นอะไรไอวี่ก็ได้บอกให้โจมตีที่ใจกลางหน้าอกเท่านั้นเพื่อปิดควาซ่าบัมเบิลพยายามพุ่งเข้าไปเพื่อจู่โจมที่พลังงานหน้าอกแต่เขาก็โดนควาซ่าจับตัวไว้พร้อมกับเหวี่ยงลงพื้นแถมยังโดนพลังงานของมันอย่างจังตอนนี้บัมเบิลเขาสลบไปในขณะที่หุ่นยนต์กำลังจะเหยียบบัมเบิลซ้ำพวกเพื่อนๆก็ได้ยิงจรวดไปสกัดมันไว้ทำให้มันเสียหลักตามมาด้วยพวกของเจ้าบอสและทหารก็มาร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงทุกคนรวมพลังกันจู่โจมไปที่หุ่นยนต์เพื่อถ่วงเวลาให้บัมเบิลนั้นฟื้นขึ้นมาแต่ว่าด้านในตอนนี้ฮันนี่เธอก็ได้ระเบิดพลังทำให้ทุกคนนั้นโดนพลังของเธอและกระเด็นไปคนละทิศละทางรวมไปถึงไอวี่ด้วยแต่ว่าในขณะที่ร่างของไอวี่กำลังจะตกลงพื้นมือของหุ่นยนต์บัมเบิลก็ได้รับตัวของไอวี่เอาไว้ตอนนี้บัมเบิลก็ได้รวบรวมหินทุกก้อนที่มีกลายเป็นหุ่นหินรูปร่างมียักษ์ยักษ์ทั้งสองก็ไม่รอช้ารีบเข้าปะทะกันทันทีบัมเบิลเป็นฝ่ายเดินเกมกระนำชกไปที่ควาซ่าหลายหมัดจนร่างของมันล้มลงควาซ่าปล่อยพลังลำแสงออกมาแต่ว่าบัมเบิลก็สามารถเอามือกันไว้พร้อมกับเดินหน้าเอามือไปอุดตรงลำแสงที่ปล่อยออกมาทำให้ทุกอย่างระเบิดขึ้นหุ่นยนต์ควาซ่าล้มลงเขาจับหัวมันขึ้นมาและกำลังจะชกไปเพื่อปิดจ็อบแต่ว่าทันใดนั้นเขาก็เห็นนิมิตแวบขึ้นมาในหัวเขาเห็นเด็กผู้หญิงฮันนี่ที่อ่อนแอที่โดนเพื่อนๆแกล้งอยู่เป็นประจำเขาเลยหยุดการชกเอาไว้ทุกคนก็งงว่าเขาหยุดทำไมหลังจากนั้นบัมเบิลก็ได้สลายร่างของหุ่นยนต์ยักษ์และพุ่งตัวเข้าไปในใจกลางของหุ่นยนต์ควาซ่าเขาก็พบว่าแม่ของฮันนี่เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กเธอกลายเป็นเด็กกำพร้าคุ้ยถังขยะหาอาหารเพื่อประทังชีวิตเธอใช้ชีวิตเพียงคนเดียวแต่ว่าบัมเบิลก็ลอยมาดึงแขนเธอเอาไว้บัมเบิลก็ได้กอดฮันนี่และปลอบเธอภายในจิตสำนึกจากทุกอย่างที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีหลังจากนั้นก็ปรากฏเด็กชายบอสเพื่อนเพียงคนเดียวของฮันนี่ที่คอยเล่นกับเธอและทำให้เธอมีความสุขมาตลอดทำให้ตอนนี้หุ่นยนต์ไม่สามารถควบคุมจิตใจเธอได้อีกต่อไปร่างของหุ่นยนต์ก็ได้ปล่อยฮันนี่และบัมเบิลออกมาไอวี่ก็มารับทั้งสองเอาไว้เจ้าบอสก็รีบวิ่งมาหาฮันนี่ทันทีและตอนนี้เธอก็ปลอดภัยในระหว่างนั้นหุ่นยนต์ควาซ่ากำลังจะระเบิดเจ้าบัมเบิลก็บอกกับไอวี่ว่าเขาต้องรีบไปก่อนเขารีบวิ่งขึ้นมาเพื่อแอคท่าว่าฮีโร่ที่แท้จริงเขาจะไม่มองข้างหลังตามที่เขาเคยฝันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องและหนังก็ได้จบลงเพื่อนๆทุกคนกลับมาเข้าใจบัมเบิลอีกครั้งพร้อมกับยกให้เขาเป็นฮีโร่ส่วนไอวี่ก็ได้ส่งข้อความไปยังอวกาศเพื่อติดต่อครอบครัวของเขาผ่านไปหลายป
ีบอมเบิลก็มาเก็บขยะในป่าเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็มีพัสดุส่งมาข้างในมันก็คือรูปของไอวี่และครอบครัวพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานไอวี่ก็ได้พุ่งเข้ามาทางหน้าต่างพร้อมกับบอกบอมเบิลว่าเขามีไอศกรีมมาฝากและหนังก็ได้จบลงจริงๆทีมูฟวี่ภูมิใจเสนอบอนนี่แบร์การ์เด้นโค้ด2023คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ใจกลางป่าสองหมีตัวน้อยอาศัยอยู่กับแม่หมีมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสงต้าลูกชายคนโตก็ถามแม่นะครับว่าทำไมแม่ต้องห้อยเครื่องประดับชิ้นนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยแม่ก็บอกกับลูกชายทั้งสองว่าลูกๆคือสิ่งที่อยู่ในนี้สงต้าก็คือดวงดาวส่วนสงเอ๋อก็คือพระจันทร์ส่วนแม่ก็คือก้อนหินที่จะปกป้องลูกๆเสมอกลางดึกคืนนั้นแม่ก็ร้องเพลงกล่อมลูกๆของเธอจนหลับแต่ว่าทันใดนั้นมันก็เกิดเหตุไฟไหม้อยู่บริเวณข้างๆแม่หมีเธอบอกให้ลูกๆของเธออยู่ที่นี่ก่อนพร้อมกับวิ่งไปตรงที่เกิดเหตุทันทีแต่ว่าสงต้าเขาก็วิ่งตามแม่ไปนะครับพอมาถึงสงต้าก็เจอว่าไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งอยู่ตอนนี้เขาไม่สามารถตามแม่เข้าไปได้เพราะไฟมันลามมาขวางทางเอาไว้เขาพยายามร้องเรียกแม่แต่แม่หมีเธอก็ไม่งวกมาและตั้งแต่คืนนั้นสองพี่น้องก็ไม่ได้เจอแม่อีกเลยพวกเขาพยายามตามหาแม่ไปทุกสถานที่ที่แม่พวกเขาพาไปแต่พวกเขาก็ไม่เจอหลายปีเข้าจนพวกเขาโตเป็นหนุ่มและถึงวันนี้พวกเขาก็ถอดใจแล้วว่าแม่ของเขาจะไม่มีวันกลับมาแต่ว่าทั้งสองก็ยังมีหวังว่าสักวันเขาจะต้องเจอแม่อีกครั้งสงต้าก็จะถามแม่ว่าเธอทิ้งพวกเขาทำไมแต่ว่าวันนี้เทียนหัวจะมาชวนพวกเขาทั้งสองไปเที่ยวงานประกวดหุ่นยนต์ส่วนตรงที่บ้านไฟไหม้ตอนนี้มันกลายเป็นบ้านร้างเด็กหญิงก็เอาดอกไม้มาวางเพื่อไว้อะไรให้กับแม่ของเธอที่เสียชีวิตในคืนนั้นเทียนหัวเขาก็ให้สองพี่น้องสวมชุดหุ่นยนต์เพื่อจะเอาไปประกวดในงานด้วยโดยห้ามบอกใครว่าพวกเขาคือหุ่นปลอมหลังจากนั้นเทียนหัวก็ได้แวะมารับเพื่อนอีกคนเธอมีชื่อว่าซูหลัวและคือนางเอกของเรานะครับเธอเป็นนักวิจัยหุ่นยนต์พวกเขาก็ได้เดินทางมาที่เกาะเซินจิงที่นี่มันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ชั้นนำและนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั่นก็คือดร.ตงไห่เขามุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานวิจัยของเขาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในการผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นใหม่และนี่ก็คือหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่ดร.สร้างขึ้นในระหว่างที่พวกเขาเดินดูนิทรรศการอยู่นั้นหุ่นยนต์ทำอาหารตัวหนึ่งมันเกิดทำงานขัดข้องคนที่มาเที่ยวงานก็กำลังได้รับอันตรายนางเอกเธอจึงเข้าไปควบคุมสถานการณ์และฝากกระเป๋าไว้กับเทียนหัวก่อนที่เธอจะสามารถหยุดหุ่นยนต์ได้สำเร็จในระหว่างที่เธอกำลังทำการแก้ไขโปรแกรมให้หุ่นยนต์อยู่นั้นดร.ตงไห่ก็ได้วิ่งมาเพื่อแก้ไขโปรแกรมหุ่นยนต์ตัวนั้นนางเอกเธอก็ดีใจนะครับที่เธอเจอดร.ตงไห่ตัวเป็นๆเธอก็เลยแนะนำตัวว่าเธอชื่อซูหลัวมันก็ได้ทำให้ดร.รู้ทันทีเลยนะครับว่าเธอคือลูกสาวของดร.ซูเพราะในสมัยก่อนดร.ซูเธอเป็นคนที่มีฝีมือและเก่งมากๆเธออยู่ในอันดับหนึ่งในวงการหุ่นยนต์แต่ว่าเสียดายเธอจากไปเพราะอุบัติเหตุและที่ซูหลัวมาที่นี่ก็เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของเธอหลังจากนั้นเทียนหัวก็เอากระเป๋ามาคืนจี้สร้อยคอมันก็ได้หล่นจากกระเป๋าสงต้าเขาก็จำได้ทันทีว่านี่มันคือสร้อยคอของแม่หมีสงเอ๋อก็จำได้เหมือนกันว่ามันคือสร้อยของแม่เขาแต่ว่าจู่ๆไฟมันก็ได้ดับลงพร้อมกับระเบิดควันที่กองกำลังหุ่นยนต์ยิงเข้ามาเจ้าเนื้อยาตัวร้ายมันก็สั่งให้หุ่นยนต์ไปสแกนหน้าทุกคนเพื่อค้นหาลูกสาวของดร.ซูในระหว่างที่หุ่นยนต์กำลังจับตัวเธอได้สงต้าก็ได้มาช่วยเธอไว้เทียนหัวก็ขับรถตู้มารับเพื่อหนีไปจากที่นี่แต่ว่าพวกหุ่นยนต์ก็ตามมาเจ้าเนื้อยาก็สั่งให้หุ่นยนต์หุ้มกรอบไปจับตัวซูหลัวมาให้ได้ตอนนี้พวกหุ่นยนต์ก็ตามรถตู้มาถึงแล้วแต่ว่าด้วยสกิลการขับรถท่านเทพของเทียนหัวทำให้เขาสะบัดพวกหุ่นยนต์ออกมาได้แต่ทว่าหุ่นยนต์หุ้มกรอบมันก็ได้มาหยุดรถตู้เอาไว้ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในเหวแต่ว่ารถคันนี้สามารถบินได้นะครับแต่มันก็ยังตามมามันยิงตะขอมาเกี่ยวรถเอาไว้แล้วเหาะทะลุเข้ามาในรถเพื่อจับตัวซูหลัวแต่มี2พี่น้องก็พยายามขวางเอาไว้ทำให้พวงมาลัยนั้นหลุดออกส่งผลให้พวกเขาพุ่งเข้าไปในคลื่นยักษ์ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงพอทุกคนรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตอนนี้พวกเขาติดอยู่บนเกาะที่ไหนสักแห่งที่นี่มันก็ยังมีหุ่นยนต์อยู่ด้วยนะครับและที่นี่ก็ยังมีเรือร้างที่ถูกทิ้งไว้มากมายดร.ก็บอกว่าเรือพวกนี้ถูกหุ่นยนต์หุ้มเกราะโจมตีและนี่ก็คือที่อยู่ของมันสงต้าก็ถามซูหลัวว่าทำไมเธอมีสร้อยคอของแม่พวกเขาเธอจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาต้องเป็นลูกของแม่หมีแน่ๆเพราะเธอรู้จักแม่หมี2พี่น้องเลยถามทันทีว่าตอนนี้แม่พวกเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่าซูหลัวยังไม่ทันได้ตอบหุ่นยนต์หุ้มเกราะก็ตามมาถึงแต่มันก็โดนหุ่นยนต์แม่บ้านมาขวางไว้มันได้เปิดโหมดเลี้ยงดูและอุ้มพวกของซูหลัวไปเพื่อเอาไปส่งที่บ้านมี2พี่น้องก็วิ่งตามมารวมไปถึงเจ้าหุ่นยนต์หุ้มเกราะด้วยแต่ว่ามันวิ่งเร็วมากสงเอ๋อจึงรีบเร่งฝีเท้าแต่ว่าเขาก็สะดุดล้มซะก่อนทำให้มี2พี่น้องเข้ามาพันกันล้ำอ้อมและกิ้งไปชนกับหุ่นยนต์หุ้มเกราะที่กำลังจะจับตัวซูหลัวได้พอดีมันรู้ตัวว่าคงตามไม่ทันแน่ๆมันจึงได้ยิงเครื่องติดตามซูหลัวเอาไว้พวกเขาก็โดดไปไม่ถึงจึงหล่นลงมาข้างล่างแต่ว่ามันก็ทำให้หน้ากากของหุ่นยนต์ตัวนั้นหลุดออกแต่ว่าที่แท้มันก็คือมีเหมือนกันและทันทีที่2พี่น้องเห็น
พวกเขาก็คิดว่านี่คือแม่หมีของพวกเขาที่หายตัวไปซงเอ๋อก็จะวิ่งเข้าไปกอดแต่เขาก็โดนหมีตัวนั้นทำร้ายพอหมีตัวนั้นเดินออกมาตรงกลางแจ้งหมีตัวนี้มีสีขาวเธอไม่ใช่แม่ของพวกเขาหลังจากนั้นเธอก็เอาเครื่องเซ็นเซอร์มาดูว่าตอนนี้ซูหลัวหนีไปถึงไหนแล้วซงต้าก็ไม่ยอมให้เธอจับตัวซูหลัวได้ง่ายๆเขาจึงพยายามไปขวางเอาไว้โดยการไปแย่งเครื่องระบุตำแหน่งแล้วเครื่องมันให้น้องชายพร้อมกับโกหกว่านั่นคือขนมซงเอ๋อจึงได้กระโดดไปกืนมันลงท้องทันทีมีขาวเธอก็พยายามให้ซงเอ๋อคลายออกมาแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วเธอจึงจะให้หมีทั้งสองเดินทางไปกับเธอซงต้าก็พยายามขัดขวางนะครับเพื่อไม่ให้น้องชายของเขาไปกับหมีขาวแต่เธอก็มีพละกำลังที่มากกว่าทำให้พวกเขาต้องยอมไปกับหมีขาวแต่โดยดีแต่ว่าในระหว่างทางพวกเขาต้องเจอกับหมาหุ่นยนต์ที่เข้ามาโจมตีพวกเขาทำให้หมีขาวและซงต้าต้องคอยจัดการพวกมันและต้องคอยปกป้องซงเอ๋อไปด้วยเพราะว่าเขาต่อสู้ไม่เป็นร่างของเขาโดนเวียงไปมาจนทำให้เขาอ้วกเอาเครื่องติดตามออกก่อนที่หมีขาวจะเก็บมันขึ้นมาและเจ้าเนื้อหยาก็โทรมาพอดีมันถามว่าเธอจับตัวซูหลัวได้หรือยังและที่หมีขาวเธอมาทำงานนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าเนื้อหยามันได้จับลูกของเธอเอาไว้เป็นตัวประกันหากทำงานไม่สำเร็จเธอจะไม่ได้เจอหน้าลูกอีกมันก็ได้ทำให้ซงต้าเข้าใจมีนะครับที่เธอทำแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอโดนบังคับนั่นเองเธอออกเดินทางต่อและบอกพวกซงต้าว่าห้ามตามเธอมาส่วนพวกนางเอกก็พากันวิ่งกลับมาทางเดิมเพื่อหาทางออกจนพวกเขาวิ่งมาเจอกับหมีสองพี่น้องซงต้าก็รีบถามนางเอกทันทีเรื่องแม่ของเขาเธอก็บอกว่าเธอก็พยายามตามหาตัวแม่หมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอรู้แต่ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทันใดนั้นหมีขาวก็ได้โผล่มาและพยายามจับตัวนางเอกเอาไว้ซงต้าก็พยายามไปขวางเช่นเดิมส่งผลทำให้ตรงที่พวกเขายืนอยู่เริ่มถล่มลงมานางเอกเธอได้พัดตกลงไปแต่ว่าหมีขาวก็กระโดดไปช่วยเธอทำให้เธอได้รับบาดเจ็บก่อนที่เธอจะโยนนางเอกมาไว้ที่ปลอดภัยแต่ว่าร่างของเธอนั้นตกลงไปและกำลังจะโดนตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับแต่ว่าซงต้าก็มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีพวกเขาโดนซากของเก่าทับอยู่ด้านล่างแต่ว่าพวกเขาอยู่คนละฝั่งตอนนี้พวกเขาทั้งสองเหมือนโดนขังเพราะไม่มีทางออกมีขาวก็ถามว่าทำไมซงต้าถึงช่วยเธอซงต้าก็บอกนะครับว่าเขาไม่อยากเห็นลูกหมีกำพร้าแม่เหมือนพวกเขาหลังจากนั้นหมีขาวเธอก็ได้ร้องเพลงเพราะเธอคิดถึงลูกของเธอแต่ว่าเพลงนั้นมันก็คือเพลงที่แม่ของซงต้าร้องกล่อมเขาในตอนเด็กเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันนั่นเองเรือดำน้ำขนาดใหญ่ก็ได้โผล่ขึ้นมามันก็คือเจ้าเหนือหยาที่มาจับตัวด็อกเตอร์และนางเอกไปรวมไปถึงหมีขาวด้วยมันได้โจมตีพวกของหมีต่อแต่พวกเขาก็ไม่เป็นอะไรแถมยังเกาะแขนกลอนเหล็กเข้าไปในเรืออีกด้วยหลังจากนั้นหมีขาวก็โดนจับมัดไว้ที่เก้าอี้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อหมีขาวโดยเฉพาะเธอก็รีบทำหาลูกชายของเธอทันทีก่อนที่พวกของด็อกเตอร์และนางเอกจะถูกนำตัวมาพอดีเจ้าเหนือหยาก็ใช้หุ่นยนต์จัดการด็อกเตอร์จนเขาสลบและบอกให้นางเอกส่งวิทยาการหุ่นยนต์ของด็อกเตอร์ซูมาให้เขาก่อนที่พวกหมีจะมาขวางเอาไว้เหนือหยาก็สั่งให้หุ่นยนต์จัดการพวกหมีส่วนหมีขาวเธอก็พยายามดิ้นให้หลุดแต่ว่าเจ้าเหนือหยาก็ได้เพิ่มพลังกระแสไฟฟ้าขึ้นอีกซงเอ๋อพยายามช่วยแต่เขาก็โดนช็อตจนสลบหมีขาวก็พยายามถามหาลูกของเธอจนเจ้าเหนือหยามันก็ได้บอกความจริงว่าลูกของหมีขาวเป็นแค่โปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นมาเท่านั้นและตั้งแต่ที่เขาพาแม่หมีออกมาจากศูนย์วิจัยลูกของแม่หมีก็ไม่ได้ออกมาจากกองไฟนั้นอีกเลยมันก็ได้ทำให้ซงต้าคิดถึงคืนที่ไฟไหม้คืนนั้นซึ่งมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแต่ติดตรงที่แม่หมีตัวนี้เป็นสีขาวหลังจากนั้นเนยามันก็มาค้นเอาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าของนางเอกเป็นจังหวะเดียวกันกับซงต้าพยายามไปดึงเอาสายไฟออกเพื่อช่วยหมีขาวแต่ร่างเขาก็กระเด็นออกมาเพราะความแรงของกระแสไฟนางเอกพยายามไปแย่งกระเป๋าคืนแต่ว่าซงต้าเขาก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหมีขาวก็บอกว่าไม่ต้องช่วยเธอเพราะยังไงเธอก็ไม่ใช่แม่ของเขาแต่ว่าซงต้าก็บอกกับหมีขาวนะครับว่าถึงแม้หมีขาวจะไม่เจอลูกของเธอแต่ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าเขาเจอแม่ของเขาแล้วและมั่นใจว่าหมีขาวก็คือแม่ของเขาพร้อมกับดึงสายไฟจนขาดออกมันเป็นจังหวะเดียวกันกับจี้สร้อยคอหลุดออกมาจากกระเป๋าแต่ว่าทันใดนั้นเก้าอี้ไฟฟ้ามันก็ได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงแรงของระเบิดมันก็ได้ทำให้หมีทั้ง3ตัวกระเด็นตกลงไปในน้ำด้วยแรงระเบิดมันก็ส่งผลให้ความทรงจำของเธอเริ่มกลับคืนมาแล้วว่าเธอนั้นคือแม่หมีจริงๆก่อนที่เธอจะไปช่วยหมีทั้ง2ขึ้นมาจากน้ำและบอกว่าเธอจำทุกอย่างได้แล้วหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงนักข่าวก็ได้มาทำข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและตอนนี้เจ้าเนยาก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ชั่วคราวที่สถาบันวิจัยหุ่นยนต์ส่วนตอนนี้ครอบครัวหมีก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนางเอกยังบอกอีกว่าแม่หมีเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับแม่ของเธอแม่หมีเธอก็ดีใจนะครับว่าแป๊บเดียวลูกๆของเธอตัวโตขึ้นมากสงเอ๋อก็ดีใจจนพูดไม่หยุดและเขาก็ได้หลับไปสงตาก็ถามแม่นะครับว่าทำไมขนของเธอถึงเป็นสีขาวและมันเกิดอะไรขึ้นในวันที่ไฟไหม้แม่หมีก็บอกว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยแต่เธอก็ได้ให้สัญญากับสงตานะครับว่าเธอจะไม่ทิ้งลูกๆไปอีกแต่ว่าตอนนี้สงเอ๋อเขานอนหลับและกำลังลอยออกไปที่กลางทะเลพี่ชายเลยลงไปลากเขาขึ้นมาและแม่หมีเธอก็ได้ตกใจเพราะแขนของเธอมีอะไรบางอย่างผิดปกติทันทีที่สงตาลากสงเอ๋อขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่าแม่หมีได้หายไปเธอได้ขึ้นมาหานางเอกที่กำลังรักษาดร.ตงไห่อยู่ให้มารักษาเธอเหมือนกันพอตอนนี้แขนของเธอเริ่มมีปัญหามันก็ได้ทำให้เราได้รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วแม่หมีเธอคือหุ่นยนต์ซึ่งแม่หมีเธอก็ไม่รู้ตัวมาก่อนนางเอกจึงได้เล่าให้ฟังว่าแม่หมีคือหุ่นยนต์ที่แม่เธอสร้างขึ้นตอนนี้แขนซ้ายของเธอได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงกระแทกและสีขนได้ถูกเปลี่ยนรวมไปถึงหน่วยความจำที่ตอนนี้มีคนป้อนข้อมูลเข้ามาใหม่และข้อมูลของลูกหมีทั้งสองมันก็ถูกแทนที่โดยลูกหมีปลอมแถมคนคนนั้นยังรีสตาร์ทเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกส่งผลให้แม่หมีจำอะไรไม่ได้เลยในระหว่างที่นางเอกกำลังแก้ไขข้อมูลเธอก็ได้เจอคลิปเหตุการณ์ไฟไหม้ในวันนั้นมันเป็นกล้องจากหน่วยค
ความจำของไม่หมีโดยในคลิปนั้นจะเจอดร.ซูด้วยและคนที่อยู่เบื้องหลังมันไม่ใช่แค่เจ้าเหนือหยาเพียงคนเดียวแต่มันยังมีดร.ตงไห่ด้วยทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยดร.ตงไห่ก็เดินออกมาและบอกว่าพวกเขานางเอกรู้ความลับมากเกินไปแล้วพร้อมกับยิงปืนใส่พวกนางเอกทันทีหลังจากนั้นดร.ก็ได้เข้ามาช่วยลูกน้องก่อนที่สงต้าจะตามมาเจอว่าแม่หมีกำลังไปกับพวกของดร.ดร.ก็ได้ขู่แม่หมีว่าให้ไล่สงต้าไปซะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแม่หมีเลยผลักเขาออกมาส่งผลให้แขนเธอกำเริบอีกครั้งเจ้าเนยามันก็ได้บอกว่าแม่หมีนั่นคือหุ่นยนต์สงต้าก็ตกใจมากนะครับแม่หมีก็บอกให้สงต้ากลับไปที่ภูเขาหมีและเลิกตามเธอได้แล้วเพราะเธอเป็นแค่หุ่นยนต์ไม่ใช่แม่ของพวกเขาและเธอก็เดินตามพวกของดร.ไปส่วนสงต้าเขาก็เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาเดินคอตกจนมาเจอกับจี้สร้อยคอของแม่เขาก็เลยเคลื่องมาลงพื้นด้วยความสูญแต่มันก็บังเอิญไปโดนปุ่มลับเข้าทำให้คลิปที่ถูกบันทึกไว้ใช้ออกมาในรูปแบบของโฮโลแกรมสงต้าก็เจอว่าดร.ซูเจอพวกเขาสองพี่น้องถูกทิ้งอยู่ในป่าเธอจึงนำหมีทั้งสองกลับมาที่ห้องแลบหลังจากนั้นเธอก็ได้สร้างแม่หมีหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อช่วยเลี้ยงลูกหมีสองตัวนี้หุ่นยนต์หมีก็เริ่มสวมบทบาทคุณแม่เลี้ยงดูหมีน้อยสองตัวและคอยปกป้องพวกเขาแบบดีที่สุดและดร.ซูก็ได้มอบจี้ให้กับแม่หมีและบอกว่าเธอเป็นแม่ที่ดีตอนนี้สงต้ารู้ความจริงแล้วแต่ว่าในระหว่างนั้นเขาก็ได้ถอยหลังไปเตะโดนโน้ตบุ๊กทำให้เขาได้เจอคลิปเหตุการณ์ไฟไหม้ในวันนั้นและรู้ว่าดร.ตงไห่เป็นคนอยู่เบื้องหลังในขณะที่แม่หมีกำลังจะไปช่วยสงต้าที่กำลังถูกเสาหล่นทับเธอจึงวิ่งไปรับเสาเอาไว้ก่อนที่พวกของดร.จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมแม่หมีทำให้วันนั้นที่สงต้าพยายามเรียกแม่แต่เธอก็ไม่หันกลับมาเขาก็ได้เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมแม่ถึงทิ้งพวกเขาไปแต่ว่าทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเทียนหัวที่เขารอดชีวิตมาได้และตอนนี้ติดอยู่บนต้นไม้หลังจากที่ช่วยลงมาแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าหลังจากที่มันยิงใส่พวกเขาแล้วแม่หมีพยายามเข้าไปจัดการดร.แต่ว่าเขาก็ขู่โดยการส่งคลิปให้ดูว่าเขาจะให้หุ่นยนต์ติดระเบิดของเขาจัดการสงเอ๋อที่กำลังหลับอยู่แต่ว่าทันใดนั้นเองสงเอ๋อก็วิ่งมาพร้อมกับหุ่นยนต์สุนัขติดระเบิดสงต้าก็ได้กระโดดเตะหุ่นยนต์ไปทางอื่นก่อนที่มันจะระเบิดขึ้นพอดีหลังจากนั้นเขาก็ชวนน้องชายให้ตามไปช่วยแม่หมีกับนางเอกซึ่งตอนนี้พวกเขาถูกจับมาที่เรือดำน้ำดร.บอกกับนางเอกว่าเขาศึกษาหุ่นยนต์แม่หมีมาหลายปีแล้วแต่ยังปลดล็อกความฉลาดของหุ่นยนต์แบบแม่ของนางเอกไม่ได้สักทีและเขาก็ต้องการไอเทมนั้นที่ดร.ซูมอบให้กับลูกสาวไม่นานมีสองพี่น้องก็ตามมาถึงและดูเหมือนว่าดร.ตงไห่จะรู้แล้วนะครับว่าความลับนั้นน่าจะอยู่ที่จี้สร้อยคอนั้นเขาเลยสั่งให้หุ่นยนต์เข้าจัดการสงต้าและน้องชายเพื่อแย่งจี้สร้อยคอนั้นมาทันทีที่ดร.กดปุ่มพวกเขาก็เจอคลิปแม่หมีกับลูกหมีโดยที่ไม่เจอโค้ดลับอะไรเกี่ยวกับหุ่นยนต์เลยเขาก็เลยคว้างมันทิ้งและพยายามเข้าไปถามว่าโค้ดสร้างหุ่นยนต์อยู่ที่ไหนนางเอกก็บอกนะครับว่ามันไม่มีโค้ดลับอะไรเลยถึงแม้แม่หมีจะเป็นหุ่นยนต์แต่เธอก็รักลูกหมีจริงๆทำให้เธอพัฒนาตัวเองจนมาเป็นแบบนี้ดร.จึงได้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเขาทุ่มเททำหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถสู้แม่ของนางเอกได้ทำให้เขาเกิดความอิจฉาเขาจึงต้องกำจัดดร.ซูก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นอันดับหนึ่งในวงการหุ่นยนต์และทุกอย่างที่เขาเล่ามาพวกนักวิทยาศาสตร์และผู้ถือหุ้นคนอื่นๆที่เทียนหัวรวบรวมมาก็ได้ยินทั้งหมดว่าดร.ตงไห่เป็นคนที่โกหกและเห็นแก่ตัวทุกคนพยายามขับไล่ดร.ให้ออกไปจากวงการมันก็ได้ทำให้เขาไม่มีทางเลือกพร้อมกับแสดงแสนยานุภาพหุ่นยนต์ของเขาเข้าจัดการทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นพลังเลเซอร์ของหุ่นยนต์ตัวนั้นมีพลังทำลายล้างที่สูงมากมันเดินหน้าถล่มไม่หยุดไม่สนว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มีทั้ง3ตัวก็ร่วมมือกันเพื่อหยุดเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เขาบอกให้เทียนหัวและนางเอกพาผู้คนออกไปยังที่ปลอดภัยก่อนมีทั้ง3มุ่งหน้าไปที่เจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ทันทีทุกคนพยายามวิ่งไปบนตัวของหุ่นยนต์แต่ก็โดนมันเล่นงานอย่างหนักมันโจมตีอย่างต่อเนื่องจนพวกเขาหลบไม่ทันดร.คิดว่าเขาจัดการพวกหมีได้แล้วแต่ว่าความจริงเขาถูกช่วยเอาไว้โดยหุ่นยนต์ของดร.ตงไห่ที่ตอนนี้นางเอกเธอแก้ไขโปรแกรมและพามาทั้งขโยงดร.สั่งให้เนื้อหยาฆ่าพวกมันให้หมดทั้ง2ฝั่งวิ่งเข้าปะทะกันและสู้กันอย่างดุเดือดพวกเขาพยายามหยุดแขนกลเหล็กนั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีอะไรสามารถทำลายมันได้ในระหว่างที่ดร.จะโจมตีสงต้าแต่เขาก็ยิงพลาดทำให้ไปโดนแขนกลของตัวเองทำให้สงต้าคิดอะไรดีๆออกเขาไปบอกให้เทียนหัวใช้โซ่ไปมัดขาของมันเอาไว้ก่อนที่จะหลอกล่อให้ดร.ยิงแสงเลเซอร์ออกมาสงต้าสั่งให้นางเอกดึงคันโยกของโซ่เพื่อมัดขาหุ่นเอาไว้ทำให้มันยิงพลาดไปโดนแขนและขาของตัวเองส่งผลให้หุ่นยนต์ยักษ์ตัวนั้นหมดฤทธิ์แต่ตัวของดร.ยังไม่ตายนะครับมันก็ได้ทำการตั้งระเบิดเวลาเอาไว้เพื่อที่จะทำลายทุกอย่างที่นี่เจ้าเนื้อยาที่โดนเหล็กทับขาอยู่มันก็บอกว่าดร.อยากทิ้งเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วดร.ได้กดปุ่มหนีฉุกเฉินแล้วยิงตัวเองออกมาที่กลางทะเลเพื่อพายเรือหนีต่อสงต้าก็มาช่วยเจ้าเนื้อยาเพื่อทำหาวิธีหยุดระเบิดนั่นแต่มันก็บอกว่าไม่มีทางที่จะหยุดระเบิดได้เกาะทั้งเกาะจะต้องพังพินาศและทุกคนบนเกาะจะต้องตายแม่มีจึงจะบังคับหุ่นยนต์เรือดำน้ำตัวนี้ให้ออกไปใจกลางทะเลให้ไกลที่สุดแต่ว่าคันโยกบังคับเรือมันโดนทับอยู่เธอจึงเรียกให้สงต้ามาช่วยยกมันออกแต่ว่าตอนนี้เจ้าเหนือยามันก็ได้ขโมยเจ็ตของพวกเขาและบินหนีไปและตอนนี้ก็จะหมดเวลาแล้วพวกเขาก็ยกเหล็กออกจากคันโยกได้สำเร็จก่อนที่แม่หมีจะส่งสงต้าเข้าไปที่แคปซูลหลบหนีแล้วกดปล่อยเพื่อให้สงต้ามายังที่ปลอดภัยสงเอ๋อก็รีบมาดูพี่ชายก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วรีบวิ่งตามแม่หมีไปแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะเธอบังคับเรือลงไปในทะเลพวกเขาพยายามวิ่งลงน้ำเพื่อตามแม่ให้ทันไม่นานเรือมันก็ได้ระเบิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนที่ยืนดูอยู่แม่หมีก็ส่งยิ้มมาให้ก่อนที่จะลาโลกใบนี้ไปหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงพว
กหมีก็พากันกลับมาที่บ้านแต่พวกเขาก็มีอาการซึมเศร้าเพราะพวกเขายังคงคิดถึงคุณแม่อยู่ส่วนนางเอกตอนนี้เธอก็ได้ไปเก็บกู้ซากแม่หมีที่เหลือมาสร้างแม่หมีตัวใหม่หลังจากที่เธอทําเสร็จเธอก็พาแม่หมีมาหาลูกชายทั้ง2มันก็ได้ทําให้สงต้าน้ําตาคลอที่เขานั้นได้เจอคุณแม่อีกครั้งพวกเขาก็วิ่งเข้าไปกอดแม่หมีด้วยความดีใจแม่หมีก็สัญญาว่าต่อจากนี้ไปเธอจะไม่ทิ้งลูกชายทั้ง2ไปไหนอีกแล้วและหนังก็ได้จบลงส่วนดร.ตงไห่เขาก็ได้พายเรือมาเจอเกาะอยู่กลางทะเลเขาก็ดีใจมากนะครับที่เขาสามารถรอดมาได้แต่ว่าในระหว่างนั้นเขาก็บังเอิญมาเจอเนื้อหยาที่กำลังหาปลาอยู่เจ้าเนื้อหยามันก็โกรธให้ดร.อยู่นะครับที่ทิ้งเขาไปเขาใช้หอกวิ่งไล่ดร.พร้อมกับพุ่งหอกใส่เขาแต่มันก็พลาดไปโดนเรือยางจนเรือนั้นรั่วไม่สามารถใช้งานได้อีกทำให้ทั้งสองไม่สามารถออกไปจากเกาะนี้ได้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองจะโชคดีเพราะว่าตอนนี้ตำรวจมาล้อมเกาะไว้แล้วและหนังก็ได้จบลงจริงๆทีมูวี่ภูมิใจเสนอบุนนี่แบทไทม์ทวิต2024คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับนานมาแล้วมีคนตัดไม้เข้ามาที่ภูเขาเกาชิงเขาไม่สามารถหยุดตัดต้นไม้เพื่อที่จะหาเงินได้เพราะเขากำลังจะรวยแล้วแต่ทว่าความรวยของเขายังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำเขาก็โดน2หมีที่มีหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้เข้าจัดการอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ที่แปลกประหลาดที่ผสมปนเปกันมันทำให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันแบบงงๆคนตัดไม้คิดว่าในที่สุดเขาก็สามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้แต่หลังจากนั้นความสวยก็มาเยือนพวกเขาแบบไม่เคยมีวันหยุดเลยหลายเหตุการณ์ที่พวกเขาต้องร่วมกันเผชิญและชายตัดไม้เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และพาเพื่อนสัตว์ทุกตัวมาปกป้องป่าไม้ด้วยกันเขาผ่านวิกฤตและความตายมานับไม่ถ้วนเจอศัตรูมาหลายแบบแต่ว่าเขากับเพื่อนๆก็สามารถจัดการได้หมดสัตว์น้อยใหญ่ยกย่องให้เขาเป็นฮีโร่เขาคิดว่าชีวิตเขาดีที่สุดแล้วตอนนี้แต่ว่าความจริงมันกลับตรงกันข้ามเพราะเขากำลังล้มเหลวในชีวิตตัดมาที่ปัจจุบันเสียงจากหมักอโลประกาศว่ารถโดยสารที่จะไปในเมืองเซินเจิ้นกำลังจะออกแล้วผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วให้รีบมาขึ้นรถให้เร็วที่สุดในขณะที่เทียนหัวกำลังวิ่งมาขึ้นรถเขาก็ไปสะดุดตรงป้ายรับสมัครงานที่ติดอยู่เสาไฟฟ้ารับสมัครคนงานตัดไม้มีโอทีที่พักและอาหารฟรีเงินเดือนสูงมากหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งทีนหัวพระเอกเขาก็มีประสบการณ์ในการตัดไม้นะครับเขาจึงเกิดความสนใจขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เขาจะเข้าไปในเมืองเพื่อหางานทำในขณะที่เขากำลังจะไปฉีกใบปลิวมารถบัสก็ดันบีบแต่พอดีมีชายแก่คนขับเรียกให้เขารีบมาขึ้นรถเพราะว่ารถกำลังจะออกแล้วทีนหัวก็รีบวิ่งขึ้นรถไปทันทีเหตุการณ์ก็เป็นปกติทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบปลิวนั้นมันก็ได้ปลิวหลุดออกมาจากเสาไฟและลอยขึ้นไปบนฟ้าและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตัดมาที่เทียนหัวหลังจากที่เขาเข้ามาในเมืองแล้วเขาก็ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเพราะความสามารถของเขาที่มีอยู่รอบด้านเทียนหัวทำงานล่วงเวลาทุกวันหลังจากเลิกงานแล้วเขาก็ไม่ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเนื่องจากว่าเขาตั้งใจจะเก็บเงินเขาโทรบอกพ่อกับแม่ว่าวันนี้ซื้อยาสีฟันไปฝากหลานด้วยพรุ่งนี้เขาจะส่งเคอรี่ไปให้ก่อนที่เขาจะวางสายตอนนี้เทียนหัวอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆเพียงลำพังและตั้งแต่เขาจบมัธยมต้นมาเขาก็เริ่มทำงานที่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ภายในเมืองจนได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นเขามีความสามารถในการซ่อมทุกอย่างหลายปีผ่านไปภายในพริบตาเดียวเทียนหัวเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มเข้าใกล้ความฝันที่ฝันเอาไว้แล้วเงินทั้งหมดของเขาฝากเอาไว้ในธนาคารแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เทียนหัวไม่ค่อยสบายใจเพราะในความฝันของเขานั้นก็คือกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดมีป่าไม้มีสัตว์ป่าและเพื่อนรักของเขาสงต้าและสงเอ๋อก่อนที่เขาจะหลับไปและในระหว่างนั้นเองตรงบ้านที่เขาเช่าอยู่มันก็มีชายแก่คนหนึ่งมาร์กจุดที่อยู่ของเทียนหัวเอาไว้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าในที่สุดเขาก็หาเจอในเช้าวันต่อมาเทียนหัวก็มาทำงานตามปกติแต่ภายในห้องของหัวหน้าตอนนี้เธอกำลังดุพนักงานที่ทำผิดพลาดอยู่โดยมีพนักงานคนอื่นพากันแอบฟังจนกระทั่งเขาร้องไห้วิ่งออกมาเนื่องจากว่าเขาโดนไล่ออกพวกพนักงานคนอื่นก็พากันกลัวนะครับว่านี่เป็นรายที่5แล้วที่เธอไล่ออกภายในเดือนเดียวพวกเขาก็มาจับกลุ่มคุยกันในความโหดของเธอถ้าหากว่าทำงานผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเธอจะไล่ออกทันทีพี่อ้วนก็บอกอีกว่าในตอนนั้นที่พ่อของเธอเสียชีวิตเธอยังอยู่ในห้องประชุมอยู่เลยราวกับว่าเธอไม่มีหัวใจเห็นหัวเขาก็ได้ทำท่าล้อเลียนหัวหน้าเพื่อนๆก็พากันขำจนกระทั่งหัวหน้าเดินมาที่ด้านหลังและบอกว่าให้เทียนหัวไปเก็บของด่วนซึ่งเขาก็คิดว่าเขาคงโดนไล่ออกแล้วแต่ว่าความจริงหัวหน้าเธอจะให้เทียนหัวเดินทางไปทำงานกับเธอนอกพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ในวันต่อมาทั้งสองก็ได้นั่งเครื่องบินและนั่งรถบริษัทเพื่อเดินทางไปที่บ้านของลูกค้าซึ่งมันก็คือหมู่บ้านเกาชิงบ้านเก่าของเทียนหัวนะครับแต่ว่าเขาก็ทำหน้าเหมือนกับจำไม่ได้ว่าที่นี่คือบ้านเก่าของตัวเองด้วยเหตุผลบางอย่างเขาแค่รู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่แค่นั้นก่อนที่เสี่ยวจู้เธอจะบอกกับเทียนหัวว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากต่อบริษัทหากมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเขาก็จะโด
ดนไล่ออกภาพคนไร้บ้านก็แวบมาในหัวของเขาทันทีแต่ว่าถ้าเทียนหัวทำตัวดีงานสำเร็จบริษัทก็จะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เขาก็รับปากนะครับว่าจะทำให้ดีที่สุดขับมาสักพักพวกเขาก็ได้มาถึงพวกเขาเดินผ่านคฤหาสน์หลังใหญ่มาเพื่อมาที่บ้านลูกค้าที่นัดกันเอาไว้เทียนหัวก็สงสัยว่าเรามาถูกหลังหรือเปล่าเจียวจู้เธอก็บอกนะครับว่าลูกค้าจะอยู่ในสภาพไหนก็คือลูกค้าอยู่วันยังค่ำหลังจากที่เธอกดกริ่งดร.เจียที่เพิ่งตื่นเขาก็ได้เปิดประตูออกมาเจียวจู้เธอก็แนะนำตัวว่าเธอมาจากบริษัท 5D Internet Technology เธอเดินทางมาที่นี่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตให้กับดร.เจียแต่ว่าทันทีที่ดร.เห็นเทียนหัวเขาก็มีอาการดีใจแถมรู้ชื่อเทียนหัวอีกต่างหากดร.ก็รีบพาเทียนหัวเข้าไปในบ้านทันทีแบบไม่สนใจเสี่ยวจู้เลยภายในบ้านของเขามันก็มีรูปถ่ายของดร.กับคนดังมากมายแต่ว่าเป็นคนดังที่ไม่ได้อยู่ในยุคปัจจุบันและมีนาฬิกาจากหลากหลายช่วงเวลาประดับตกแต่งห้องอยู่เต็มไปหมดเสี่ยวจู้ก็บอกนะครับว่าไม่แปลกเลยที่ลูกค้ากำหนดให้เทียนหัวมาเพราะว่าเทียนหัวรู้จักกับดร.เจียนี่เองเสี่ยวจู้ก็ถามนะครับว่าทั้งสองคนเป็นอะไรกันเทียนหัวเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้จักดร.เจียคนนี้เลยและในระหว่างที่นั่งรอเสี่ยวจางผู้ช่วยของดร.ก็ได้เอาน้ำมาเสิร์ฟพร้อมกับแนะนำตัวแต่ว่าน้ำที่เขาเอามาเสิร์ฟนั้นมันชวนให้คอแข็งแต่ว่าพวกเขาก็ต้องฝืนกินเพื่อลูกค้ามันก็ได้ทำให้พวกเขาเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟต์พาวเวอร์ออนเดอะร็อกเฮลตี้อร่อยมันตอบโจทย์มันเป็นอะไรที่หาความรู้สึกยังไม่ได้ส่วนดร.เขาก็เริ่มเปิดเครื่องและออกมาเพื่อชวนให้เทียนหัวเข้าไปข้างในพร้อมกับบอกให้เซียวจู้นั่งรอข้างนอกไปก่อนพวกเขาทั้งสองลงมาที่ชั้นใต้ดินดร.จับให้เทียนหัวนั่งเก้าอี้ก่อนที่เขาจะลงมาเปิดเครื่องให้ทำงานเทียนหัวก็เจอกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเขาที่เคยผ่านมาแต่เขาก็จำไม่ได้นะครับว่าเพื่อนๆที่อยู่ในนั้นพวกเขาคือใครจนกระทั่งเขาสังเกตว่าคนคนนั้นก็คือตัวเขาเองดร.เจียก็บอกนะครับว่าอีกไม่นานเทียนหัวก็จะจำได้ในวันที่เขากับดร.ได้เจอกันครั้งแรกพร้อมทั้งทำการกดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องมันก็ได้ทำให้ตัวของเทียนหัวทะลุเข้าไปในมิติกระจกทับซ้อนและทะลุเข้าไปในเหตุการณ์ของหนึ่งในกระจกที่แตกออกมามันเป็นตอนที่เทียนหัวกำลังขับรถที่เขาตัดไม้มาด้วยความเสี่ยงทันใดนั้นมันก็มีการระเบิดอยู่บนท้องฟ้าก่อนที่ดร.เจียเขาจะตกลงมากระแทกกับกระจกรถของเทียนหัวเขาก็รีบลงมาดูโดยอาการที่ตกใจและกำลังโทรแจ้งกู้ภัยดร.เจียก็ยังไม่ตายนะครับเขาได้ยื่นมือมาจับเทียนหัวเอาไว้และด้วยความตกใจอะไรที่อยู่ใกล้มือเทียนหัวก็จับคว้างใส่ดร.ทั้งหมดก่อนที่ดร.เขาจะบอกว่าหิวข้าวหาอะไรให้เขากินหน่อยเทียนหัวจึงพาดร.มากินก๋วยเตี๋ยวซึ่งเขาก็กินมันแบบหลายชามมากๆนะครับเพราะว่าตัวเขานั้นกินแต่ฝีมือของเสี่ยวจางผู้ช่วยที่ทำแต่อาหารแปลกๆให้เขากินจนเกือบลืมไปแล้วว่าอาหารคนปกติรสชาติเป็นแบบไหนก่อนที่ดร.เจียเขาจะสังเกตว่าเทียนหัวนั้นทำหน้าเศร้าเขาเลยถามเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรตอนแรกเทียนหัวไม่ยอมบอกนะครับเขาไม่รู้ว่าตาแก่คนนี้เป็นใครเขาเลยทำทีจะสั่งบะหมี่มาอีก5ชามและให้เทียนหัวเป็นคนจ่ายแต่ว่าตอนนี้เขาหมดตังค์แล้วเขาเลยยอมเล่าให้ฟังและให้ดร.ดูรูปเพื่อนๆสมัยเรียนของเขาหลายคนเป็นเจ้านายมีเงินเดือนเยอะไปเที่ยวต่างประเทศมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดียกเว้นตัวเขาในวัย30ที่ตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวอยู่ในภูเขาท่ามกลางป่าใหญ่ก่อนที่ดร.จะถามเขาว่าต้องการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเขาไหมเขาสามารถช่วยได้ก่อนที่ภาพจะย้อนกลับไปในตอนที่เทียนหัวกำลังวิ่งมาขึ้นรถโดยสารในตอนที่เขายืนอ่านใบรับสมัครงานอยู่ดร.เจียวก็พุ่งออกมาจากปองวาร์ปไปเปลี่ยนตัวกับคนขับรถตัวจริงเพื่อเรียกเทียนหัวที่กำลังจะฉีกใบสมัครงานให้เขารีบขึ้นรถทำให้ตอนนี้เทียนหัวก็เริ่มจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้แล้วดร.โทรมาบอกให้เซียวจางถอดแท่งความทรงจำของเทียนหัวออกและนำเข้าไปให้เขาทีส่วนเซียวจู้เธอก็เริ่มสงสัยว่าสองคนนั้นเข้าไปทำอะไรกันอยู่นานสองนานเธอจึงจะเข้ามาแอบฟังแต่ว่าประตูมันก็ไม่ได้ล็อกมันก็ทำให้เธอหลุดเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเหยียบสบู่ลื่นไปดึงคันโยกทำให้เธอลงลิฟต์ลงมาหลังจากที่เทียนหัวจำเหตุการณ์ได้ตัวของดร.เจียเขาก็ได้รับพลังงานมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นพลังงานที่น้อยนิดเขาจะต้องหาวิธีที่จะหาพลังมาให้ได้เยอะกว่านี้แต่ว่าดร.เขายังมีข้อผิดพลาดอยู่เขาไม่ได้ล้างความทรงจำของเทียนหัวออกทั้งหมดเขาจะต้องตามไปล้างที่ไทม์ไลน์เก่านั่นเป็นเหตุผลที่ดร.ต้องการให้เทียนหัวมาที่นี่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆนี้คราวนี้ดร.ก็หวังว่ามันจะได้ผลและทันทีที่กดปุ่มเครื่องก็เริ่มทำงานเหตุการณ์ในอดีตที่เทียนหัวหายไปแต่ว่าในปัจจุบันเขายังจำเพื่อนมีทั้งสองได้อยู่เขาก็ถามดร.เจียว่ามันเกิดอะไรขึ้นดร.ก็บอกนะครับว่าเทียนหัวเป็นคนเลือกทางนี้เองเลือกที่จะทิ้งพวกเพื่อนๆไปเพื่อไปทำงานที่เมืองใหญ่ใช้ชีวิตแบบสุขสบายผลที่ตามมาก็คือเพื่อนของเทียนหัวที่อยู่ในไทม์ไลน์เก่าทุกคนและทุกตัวก็จะตายหมดซึ่งมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่มาจากหลายภาคมากๆที่พวกเขาจะเปลี่ยนจากรอดชีวิตมาเป็นเสียชีวิตสร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับเทียนหัวเป็นอย่างมากนะครับในตอนที่เขาจะต้องจัดการกับหมาป่าแต่ว่าตัวเขาดันหายไปมันจะทำให้สงต้าและสงเอ๋อพร้อมกับเฟยๆถูกหมาป่าจัดการเทียนหัวบอกให้ดร.หยุดทุกอย่างเดี๋ยวนี้พยายามดิ้นให้หลุดจากเก้าอี้เขาจะไม่ยอมให้เพื่อนเขาตายเขาดิ้นจนเก้าอี้พังดร.ตกใจจนฟันปลอมติดมากับบอกแอปเปิ้ลเทียนหัวก็พุ่งเข้าหาดร.ทันทีเสี่ยวจู้ที่เดินเข้ามาเธอก็เห็นดร.เจียกับเทียนหัวทะเลาะกันดร.ก็พยายามอธิบายให้เทียนหัวเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เทียนหัวเขาพยายามจะไปปิดเครื่องแต่ทว่าเทียนหัวที่โมโหอยู่เขาก็ได้ใช้เศษปูนที่แตกทุบไปที่หัวของดร.เสี่ยวจู้ที่ยืนดูอยู่เธอก็เกิดความโมโหให้กับเทียนหัวนะครับเนื่องจากเขาทำร้ายร่างกายลูกค้าเทียนหัวก็พยายามอธิบายแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมฟังทำให้เทียนหัวไม่มีทางเลือกวิ่งทะลุเข้าไปในไทม์ไลน์เก่าเป็นจังหวะเดียวกันที่เสี่ยวจางเอาแถบความทรงจำของเทียนหัวเข้ามาพอดีเขาก็เจ
จอว่าเสี่ยวจู้วิ่งทะลุตามเทียนหัวเข้าไปในช่องอดีตเขาจึงรีบวิ่งไปเอากระเป๋าแล้วรีบตามเข้าไปทันทีเพราะว่านี่มันคือเรื่องใหญ่ส่วนเทียนหัวเขาก็ได้ทะลุออกมาในยุคหินตอนที่ภูเขาไฟระเบิดโดยมีพวกคนป่าเพื่อนของเขาที่ติดอยู่บนโขดหินไม่สามารถออกมาได้ตามไทม์ไลน์จริงแล้วเขาจะต้องฟันต้นไม้ให้ล้มไปเป็นสะพานเพื่อให้เพื่อนคนป่าพวกนั้นข้ามมาแต่ว่ามันก็มีพวกหมาป่าเข้ามาขัดขวางพวกคนป่าที่ข้ามสะพานมาจะต้องเข้ามาจัดการพวกหมาป่าแต่ว่าตอนนี้ทันทีที่เทียนหัวตั้งสติได้เขาก็เจอว่าสงเอ๋อและสงต้าพร้อมกับเฟยๆพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเป็นจังหวะเดียวกันที่เสี่ยวจู้เธอมาถึงด้วยอารมณ์ที่กำลังโมโหเสี่ยวจางก็ยังตามเข้ามาอีกเขาพยายามบอกกับทั้งสองว่าอย่าเข้าไปเพราะว่าช่องเวลาและสถานที่มันกำลังปิดตัวลงพูดยังไม่ทันขาดคำป่องวาร์ปมันก็ได้ปิดตัวลงจริงๆพวกเขาอาจจะต้องติดอยู่ในไทม์ไลน์นี้ตลอดไปทางด้านเทียนหัวก็ได้เข้ามาโจมตีหมาป่าพร้อมกับกล่าวขอโทษเพื่อนหมีทั้งสองว่าเขานั้นมาสายแต่ว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนปกป้องเพื่อนหมีเองสงต้าก็ถามนะครับว่าคุณนั้นเป็นใครหรือสร้างความประหลาดใจให้กับเทียนหัวเป็นอย่างมากนะครับส่วนเซียวจางเขาก็นึกขึ้นได้ถึงวิธีการที่จะออกไปจากที่นี่นั่นคือการทำให้เหตุการณ์มันเป็นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเทียนหัวก็พยายามอธิบายว่าพวกเราคือเพื่อนกันก่อนที่เซียวจู้เธอจะเดินเข้ามาเพื่อพาเทียนหัวออกไปขอโทษลูกค้าจนเธอได้มาเจอกับหมาป่าตอนแรกเธอคิดว่านี่เป็นเหตุการณ์จำลองเธอก็ได้เดินเข้าไปตบสั่งสอนหมาป่าตัวนั้นก่อนที่เธอจะโดนมันกัดเข้าไปที่ขาทำให้เธอได้รู้ว่านี่มันคือเหตุการณ์จริงแถมเธอยังมาเจอหมีพูดได้อีกมันก็ทำให้เธอนั้นสลบไปเจ้าหัวหน้าหมาป่ามันก็สั่งให้ลูกน้องให้รีบเข้าจัดการให้จบๆเสี่ยวจางก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับใช้ลูกบอลเร่งความเร็ววิ่งเข้ามาดึงเทียนหัวฝ่าวงล้อมของหมาป่าออกมาพร้อมกับเคลื่อนเข้าไปเพื่อให้ไปตัดต้นไม้เสี่ยวจางดันลืมให้ขวานเขาไปด้วยแต่ว่าด้วยความเร็วที่เคลื่อนมามันก็ทำให้ต้นไม้ล้มลงกลายเป็นสะพานไม่ได้ไทม์ไลน์เดิมทำให้มันปลดล็อกไทม์ไลน์เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นแบบนี้ทำให้ร่างของพวกเขาหายไปเนื่องจากเหตุการณ์มันสำเร็จแล้วซึ่งมันก็ทำให้ป่องวาร์ปถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งเทียนหัวที่ยังสับสนอยู่เขาก็พยายามถามนะครับว่าพวกมีหายไปไหนเสี่ยวจางก็ได้อธิบายว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพติดตาที่อยู่ในไทม์ไลน์เก่าพวกเขายังคงใช้ชีวิตที่ปกติดีอยู่ในไทม์ไลน์ใหม่ทำให้เทียนหัวนึกขึ้นได้ว่าด็อกเตอร์ก็เคยบอกเขาอยู่ว่าพวกเพื่อนๆของเขายังคงใช้ชีวิตปกติเทียนหัวเลยชวนให้เสี่ยวจางรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะก่อนที่เขาจะโดนเด็กเบิร์ดกะโหลกเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเทียนหัวคนเดียวที่เข้ามาในนี้ตั้งแต่แรกก่อนที่เสี่ยวจางจะเอาเครื่องมือออกมาเพื่อเปิดประตูมิติเป็นจังหวะเดียวกันที่เสี่ยวจู้เธอฟื้นขึ้นมาพอดีเสี่ยวจางเลยจะอธิบายให้ทั้งสองคนฟังพร้อมกันว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรพร้อมกับเอาลูกบอลเครื่องมือออกมาเพื่อเปิดเป็นห้องเรียนชั่วคราวเสี่ยวจู้เธอก็ยังสับสนว่านี่มันคือเรื่องจริงเหรอทำไมเธอยังไม่ตื่นจากความฝันสักทีก่อนที่เสี่ยวจางเขาจะเริ่มอธิบายให้ฟังว่านี่ก็คือไทม์ไลน์เก่าดร.เจียได้ทำการเปลี่ยนชะตากรรมของเทียนหัวทำให้ไทม์ไลน์เก่าของเขาแตกออกเป็นหลายส่วนและภายในเศษเสี้ยวที่แตกเหล่านี้ดร.ก็ได้ลบเทียนหัวออกไปแบบไม่มีระเบียบทำให้เทียนหัวไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์นั้นพวกเพื่อนๆของเทียนหัวที่ล้วนตกอยู่ในอันตรายยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไม่มีใครตัดต้นไม้เพื่อสร้างสะพานไม่มีใครช่วยพวกมนุษย์ทำได้สงต้ากับสงเอ๋อก็ถูกพวกหมาป่าจัดการแค่ตัดต้นไม้ออกมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์สำคัญมันจะต้องมีเทียนหัวเป็นคนคอยจัดการมันทุกครั้งมันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะทำมันก็จะทำให้เกิดพอท่อนขึ้นมาแต่ว่าเซียวจางก็ต้องเขียนโค้ดขึ้นมาก่อนพวกเขาถึงจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นได้เทียนหัวจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่เขากำลังขึ้นรถบัสเซียวจางจึงรีบเขียนโค้ดเพื่อออกไปยังจุดเริ่มต้นนั้นทันทีมันถึงจะทำให้พวกเขากลับไปที่ปัจจุบันได้แต่ว่าในขณะที่เซียวจางกำลังทำการเขียนโค้ดหมวกของเขาก็เริ่มดิ้นขึ้นมานั่นคือการส่งสัญญาณเตือนว่าพวกสารมืดกำลังจะมาเซียวจางเลยรีบหาลูกบอลฟิล์มป้องกันเวลามาเคลือบร่างกายเอาไว้พร้อมกับบอกว่าอย่าปาดและห้ามขยับพวกมันคือสารมืดกฎของเวลามันจะทำการโจมตีผู้บุกรุกใครก็ตามที่เข้ามาในห้วงของเวลาในอดีตแม้แต่สิ่งของมันก็สามารถตรวจจับได้แต่ว่าโชคดีที่เซียวจางติดฟิล์มป้องกันเวลาเอาไว้ได้ทันพวกมันไม่สามารถตรวจเจอได้เลยได้ถอยไปเซียวจางก็ได้รีบมาป้อนรหัสต่อแต่มันก็แจ้งว่ารหัสนั้นผิดนั่นเป็นเพราะเขาเพิ่งเคยทำครั้งแรกมันจะทำให้เกิดการปั่นป่วนของเวลาเขาพยายามแก้ไขแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลมันก็ทำให้เกิดประตูมิติที่ดูดพวกเขาเข้าไปข้างในแล้วทะลุมาตกไปยังไทม์ไลน์ต่างๆที่การ์ตูนเรื่องนี้เคยถูกสร้างขึ้นมาพวกเขาเด้งไปเด้งมาตามไทม์ไลน์ต่างๆจนกระทั่งมาตกที่ไทม์ไลน์ตอนที่พวกเขาเป็นคนจิ๋วทุกอย่างในนี้มันใหญ่ไปหมดและพวกเขาจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้เสี่ยวจางก็ดูเหตุการณ์ในไทม์ไลน์นี้พวกเขาจะต้องทำให้เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้สงต้ากับสงเอ๋อยอมไว้ใจและเดินทางไปพร้อมกับเทียนหัวด้วยความเต็มใจแต่ปัญหาก็คือตอนนี้มีทั้งสองจำเทียนหัวไม่ได้อีกต่อไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรที่จะทำให้พวกเขาไว้ใจซึ่งเสี่ยวจู้เธอก็ได้มาวางแผนเพื่อให้มีทั้งสองไว้ใจนะครับและตอนนี้สงเอ๋อกับสงต้าพวกเขาก็ตัวเล็กลงเนื่องจากโดนไฟฉายย่อส่วนและกำลังวิ่งหนีแมงมุมอยู่เทียนหัวต้องทำทีเข้าไปช่วยโดยให้เสี่ยวจางจัดการแมงมุมตัวนั้นทำให้มันมึนงงและตามไม่ทันก่อนที่มันจะถอยกลับไปแต่ว่าแผนนี้มันก็ยังไม่ได้ผลนะครับเพราะมี2ตัวยังไม่ไว้ใจเทียนหัวพวกเขาเลยเริ่มแผนที่2เนื่องจากการเดินทางที่เหนื่อยล้าสงเอ๋อก็หิวน้ำเทียนหัวก็ต้องทำทีแบ่งน้ำให้ทั้ง2กินหลังจากที่กินเสร็จแล้วสงเอ๋อก็พร้อมที่จะเดินทางต่อแต่ภาพมันก็ตัดมาตอนที่เขาหมดแรงเนื่องจากตอนนี้เขาหิวสงเอ๋อมองขึ้นไปเจอกับแอปเปิ้ลมันก็ทำให้เขาอยากกินนะครับแต่ลูกมันใหญ่กว่าตัวพวกเขาและอยู่สูงทำให้เทีย
ียนหัวต้องประดิษฐ์เครื่องบินจากกระเป๋าของเสี่ยวจางขึ้นไปตัดลูกแอปเปิลลงมาและถามว่ามีใครอยากกินแอปเปิลไหมมันก็ทำให้ซงเอ๋อนั้นดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่หลังจากนั้นเทียนหัวก็เริ่มตีสนิทไปเรื่อยๆจนพวกหมีทั้งสองเดินทางไปจนถึงที่หมายในกลางดึกคืนนั้นหลังจากที่หมีทั้งสองหลับกันหมดแล้วเทียนหัวเขาก็ได้แอบย่องออกมาในขณะที่เสี่ยวจู้เธอกำลังดูรูปพ่อกับเธอตอนเป็นเด็กก่อนที่เทียนหัวเขาจะมาถึงเธอก็รีบวางรูปเอาไว้พร้อมกับเช็ดน้ำตาออกเทียนหัวก็บอกว่าแผนของเสี่ยวจู้มันได้ผลและเขาแน่ใจว่าวันพรุ่งนี้หมีทั้งสองจะต้องตามเข้าไปอย่างแน่นอนเสี่ยวจู้เธอก็ถามเทียนหัวนะครับว่าทำไมเขาถึงอยากออกไปจากที่นี่ในนี้เขาไม่มีความสุขหรือเทียนหัวก็เล่าความในใจให้กับหัวหน้าฟังว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเขาล้มเหลวเมื่อหลายปีมาแล้วเขาเคยมีบ้านอยู่ในป่าแห่งนี้แต่เขาก็ต้องเข้าไปในเมืองเพื่อทำงานหนักทุกวันเงินเดือนก็ไม่เยอะหลังจากที่จ่ายค่าเช่าและค่าน้ำมันแล้วมันก็เหลือไม่เท่าไหร่แถมตัวเขาก็ไม่มีเพื่อนที่ธรรมดาด้วยซ้ำเขาอยู่กับฝูงสัตว์ทั้งวันซึ่งบางครั้งเขาก็สงสัยตัวเองว่าบ้าหรือเปล่าผู้คนก็ซุบซิบนินทาว่าเทียนหัวเป็นคนบ้าที่อยู่คนเดียวบนเขาแถมเขายังคุยกับสัตว์ด้วยส่วนสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าหลายคนพวกเขาก็พากันมีงานดีๆทำมีบ้านมีรถมีครอบครัวกันหมดแล้วผิดกับตัวเขาที่อยู่แต่ในป่าจนรู้สึกว่าเขาตัดขาดจากสังคมภายนอกไปแล้วเขารู้สึกหมดหวังในชีวิตเหมือนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีอนาคตแต่ว่าตอนนี้เทียนหัวรู้สึกดีขึ้นเขาพยายามประหยัดเงินและตอนนี้เขาก็มีเงินเก็บเกือบที่จะดาวบ้านได้แล้วในวันพรุ่งนี้เขาจะสามารถโน้มน้าวมีทั้งสองตัวได้เขาจะได้ออกไปจากที่นี่ในระหว่างนั้นมันก็ได้มีลมพัดนาฬิกาของเสี่ยวจู้ก็โดนลมพัดจนตกลงมาส่งผลให้มันแตกออกซึ่งรวมไปถึงเจลครอบเวลาด้วยนะครับหมวกของเสี่ยวจางก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนเสี่ยวจู้เธอก็ได้โดดตามลงมาเก็บนาฬิกานั้นเธอก็เสียใจนะครับที่ตอนนี้มันแตกออกและทันใดนั้นตัวกินเวลาก็ได้โผล่มาและกำลังจะเข้าจู่โจมเสี่ยวจู้เทียนหัวที่เห็นพอดีเขาเลยเต้นซุกเสี่ยวจู้ออกทำให้เขาโดนไปเต็มๆแต่ยังโชคดีที่เจลยังป้องกันเอาไว้อยู่ส่วนเสี่ยวจู้เธอก็โดนเฉี่ยวไปที่ผมทำให้เธอได้ทรงผมใหม่เจลเวลาที่มันขาดออกทำให้พวกมันมองเห็นเทียนหัวแล้วตอนนี้เสี่ยวจางก็ตื่นขึ้นมาพอดีเขาก็เจอว่าเทียนหัวกำลังแย่และพอเขาตั้งสติได้เขาก็เอาบอลเพิ่มความเร็วออกมาพร้อมกับวิ่งลงไปช่วยเทียนหัวได้ทันเวลาพอดีแต่ว่าด้วยความเร็วทำให้เสี่ยวจางวิ่งไปชนกับกระป๋องเหล็กที่วางอยู่พวกกืนเวลาก็ตามมาใกล้จะถึงแล้วก่อนที่สงต้าจะเครื่องไม้ใส่มันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทำให้สงเอ๋อรีบดึงทั้งสองหนีขึ้นไปด้านบนและพอขึ้นมาได้พวกเขาก็วิ่งหนีต่อและที่มีทั้งสองมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาตื่นมาแล้วไม่เจอเทียนหัวพวกเขาจึงได้ออกตามหาทันใดนั้นเทียนหัวก็วิ่งสะดุดล้มทำให้บัตร ATM ของเขาหล่นลงไปในซอกไม้สงต้าก็วิ่งกลับมาบอกว่าให้รีบหนีก่อนแต่ว่าเทียนหัวเขาก็เก็บบัตรขึ้นมาได้นะครับตอนนี้พวกกินเวลามันก็ตามพวกเขามาทันแล้วและมันก็ได้อ้อมพวกเขาเอาไว้ก่อนที่สงต้าจะจับเทียนหัวและเสี่ยวจางเวียงออกมาเสี่ยวจู้ก็วิ่งตามมาถึงพอดีพวกเขาก็เห็นว่าตอนนี้พวกกินเวลากำลังสลายร่างของหมีทั้งสองอยู่เสี่ยวจางก็บอกนะครับว่าถ้าหากหมีทั้งสองถูกย่อยสลายพวกเขาก็จะออกไปจากที่นี่ไม่ได้เสี่ยวจางก็ได้ฝากกระเป๋าเอาไว้ก่อนที่เขาจะวิ่งกระโดดเข้าไปในดงพายุของตัวกินเวลาเขาจับหมีทั้งสองเอาไว้พร้อมทั้งเปิดโหมดทำลายตัวเองทำให้ทุกอย่างเกิดระเบิดขึ้นและพวกเขาก็กลายเป็นหมีตัวเล็กจำนวนมากส่วนเสี่ยวจางก็กลายเป็นปลาหมึกน้อยสีชมพูพวกตัวกินเวลาก็ได้ตามจับพวกหมีน้อยนะครับเสี่ยวจางจึงเอาชุดมาให้เทียนหัวใส่และมันก็มีอาวุธติดมาด้วยเทียนหัวก็ถามว่าทำไมหมีทั้งสองตัวจึงกลายเป็นตัวเล็กเสี่ยวจางก็ได้บอกว่าพวกเขาทั้งสองเกือบถูกกืนกินไปตามกฎของเวลาแล้วเสี่ยวจางทำได้เพียงใช้พลังของเขาปกป้องพวกหมีเอาไว้ชั่วคราวตอนนี้พวกหมีน้อยกำลังถูกตามจับตามกฎของเวลาอยู่เพื่อนำไปประกอบตามทำลายอื่นๆพวกเขาจะต้องรีบตามรอยแล้วพวกนี้ไปเพื่อช่วยหมีน้อยทั้งหมดออกมาเสี่ยวจางก็ได้ทำการเชื่อมต่อรอยแยกได้สำเร็จและบอกกับเทียนหัวว่าหากว่าช่วยหมีน้อยเอาไว้ไม่ได้พวกเราก็จะติดอยู่ที่นี่ก่อนที่เสี่ยวจู้เธอจะวิ่งมาถึงและบอกว่าเธอสามารถช่วยได้เธอขออาสาที่จะไปด้วยเสี่ยวจางก็ได้เอาชุดที่เธอใส่พวกเขาทั้งสองก็ได้พุ่งทะลุเข้ามาตามทำลายต่างๆเพื่อไล่ล่าสารมืดและช่วยพวกหมีน้อยปืนที่พวกเขาใช้มันจะมีอยู่2โหมดนั่นคือปืนช็อตและปืนดักจับพวกสารมืดมันก็สามารถเข้ามาสิงร่างของพวกตัวร้ายที่อยู่ตามทำลายนั้นได้ทำให้มันเข้ามาจู่โจมทั้งสองฝีมือของมันก็ไม่ใช่ธรรมดาสามารถรับมือกับทั้งสองได้อย่างสบายแต่ว่าพวกเขามีปืนที่เจ๋งกว่าจึงทำให้สามารถดักจับพวกหมีน้อยออกมาได้และพวกเขาก็ไปตามทำลายอื่นอีกทำให้พวกเราได้เจอกับแม่หมีและเสี่ยวหลัวที่เข้ามาร่วมแจมด้วยภารกิจรวมตัวหมีน้อยตามทำลายส่วนต่างๆก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ละส่วนของทำลายพวกเขาจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างโหดบอสและฮันนี่ก็มานอกจากพวกศัตรูแล้วพวกเขาก็จะเจอเพื่อนเก่าที่อยู่ตามทำลายในนั้นอีกด้วยหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วพวกเขาก็ได้มาผสมสารเคมีตามตำราของเสี่ยวจางเพื่อช่วยให้ทั้ง3กลับคืนสู่สภาพเดิมและมันก็ได้ผลนะครับทั้ง3กลับสู่ร่างปกติหลังจากนั้นสงเอ๋อก็ได้ชวนให้เทียนหัวเดินทางไปหาไฟฉายด้วยกันมันก็ส่งผลให้เหตุการณ์มันสำเร็จแล้วนะครับร่างของพวกมีทั้ง2ก็ได้หายไปก่อนที่จะมีป่องวาร์ปเกิดขึ้นพวกเขาจึงได้วาร์ปมาตอนที่เทียนหัวจะไปขึ้นรถโดยสารเพียงแค่เทียนหัวเดินผ่านประตูเรืองแสงนั้นไปพวกเขาก็จะกลับบ้านได้ในระหว่างนั้นเขาก็สังเกตว่าใบปลิวรับสมัครงานมันก็เรืองแสงเหมือนกันเสี่ยวจางก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันให้ฉีกใบปลิวนั้นทิ้งไปซะเราแค่ต้องการรีเซ็ตไทม์ไลน์เก่าไม่ใช่นั้นเทียนหัวจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในป่าและไปตัดต้นไม้อีกครั้งแล้วความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็จะไร้ประโยชน์ก่อนที่เสี่ยวจางจะบอกให้เขารีบขึ้นรถไปหลังจากนั้นเทียนหัวก็ได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมเขาสามารถหาเงินมาดาวบ้านได้เทียนหัวเข้าทำงานและทำโอทีเหมือนเดิมหัวหน้าก็ไม่เห็นความขยันเขาก็เลื่อนตำแหน่งให้เพื่อนๆก็ต่างร่วมยินดีเพราะว่าเท
ทียนหัวเขาขยันจริงๆจนเขาสามารถดาวรถมาขับไปทำงานได้เทียนหัวทำงานแบบนี้ทุกวันกับภาระหนี้สินที่สร้างขึ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของสังคมตื่นเช้าไปทำงานกลับดึกตื่นเช้าอยู่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาและในงานฉลองยอดของบริษัทเทียนหัวเขาก็มาฉลองและสังสรรค์กับเพื่อนตามปกติแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเขาคิดถึงแต่เพื่อนหมีเขาเผลอเรียกพี่แว่นว่าสงเอ๋อมา10รอบแล้วพี่แว่นก็สงสัยนะครับว่าสงเอ๋อนี่เป็นใครมันก็ทำให้เทียนหัวมีอาการซึมอีกครั้งเขาได้มายืนเงาอยู่คนเดียวและดูแถบความทรงจำของเขาที่ดร.เจียมอบเอาไว้ให้ตอนที่เขาออกมาจากไทม์ไลน์เก่าเมื่อรอให้แถบนี้หายไปไทม์ไลน์เก่าของเทียนหัวก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงความทรงจำเกี่ยวกับเพื่อนหมีก็จะหายไปด้วยหลังจากนี้เทียนหัวก็จะมีแต่ชีวิตที่ดีแต่ว่ามันกลับตรงกันข้ามนะครับก่อนที่เสี่ยวจู้เธอจะเดินมาและเห็นเทียนหัวมีอาการเศร้าอยู่เธอก็เข้าใจนะครับว่าเทียนหัวกำลังคิดถึงเพื่อนๆอยู่เสี่ยวจู้เธอก็เล่าเรื่องราวของเธอให้กับเทียนหัวฟังบ้างนะครับว่าตัวเธอนั้นอาศัยอยู่บนภูเขามาตั้งแต่เด็กแม่ของเธอจากไปก่อนวัยอันควรทำให้เธอต้องอยู่กับพ่อ2คนตามภาษาพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกเพียงคนเดียวท่ามกลางหุบเขาแต่ว่าพวกเขาก็มีความสุขดีพ่อก็ได้มอบจี้นาฬิกาให้กับเสี่ยวจู้ให้เธอเก็บเอาไว้และส่งเธอไปโรงเรียนจนกระทั่งเธอเรียนจบเข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำตอนแรกเสี่ยวจู้ก็เป็นแค่พนักงานแต่ว่าเธอก็ไม่มีเพื่อนเนื่องจากว่าเธอมาจากชนบทแถมยังดูถูกเธอว่าตัวเธอนั้นจะอยู่ที่นี่ไม่เกิน2เดือนมันจึงทำให้เธอนั้นมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นตั้งใจทำงานมากขึ้นพ่อของเธอก็โทรมาหาลูกสาวแต่ว่าเธอก็ไม่ค่อยมีเวลารับสายเพราะเธอนั้นติดงานอยู่และปีใหม่นี้เธอก็ไม่ได้กลับบ้านสงกรานต์เธอก็ไม่ได้กลับจนกระทั่งถึงบุญบั้งไฟเธอก็ไม่ได้กลับบ้านสักปีทำให้พ่อที่รอกินข้าวปุ้นพร้อมหน้าลูกสาวเขาจะต้องผิดหวังอีกครั้งความขยันมันก็ทำให้เธอได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้ในที่สุดในขณะที่เธอกำลังทำการประชุมอยู่เลขาก็เอาโทรศัพท์มาให้เธอก็บอกกับพ่อนะครับว่าตอนนี้เธอประชุมอยู่ยังไม่ว่างเดี๋ยวเธอจะโทรกลับเองแต่ว่าปลายสายไม่ใช่พ่อของเธอแต่เป็นสัปเหร่อประจำหมู่บ้านบอกว่าตอนนี้พ่อของเธอเสียชีวิตแล้วโทรศัพท์ก็ได้หลุดมือเธอโดยไม่รู้ตัวเธอก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อมาหาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าคราวนี้ไม่มีพ่อให้เธอกลับมาหาอีกแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวของเธอที่ต่อสู้กับโชคชะตาไม่ต่างกับเทียนหัวเลยพวกคนที่มาจากชนบทและเข้ามาทำงานในเมืองต่างมีหน้าที่ภาระที่แตกต่างกันไปเพื่อแสวงหาความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเองจนลืมไปว่ายังมีคนข้างหลังรออยู่พวกเราทุกคนล้วนมีความสำเร็จที่กำหนดโดยผู้อื่นต้องทำตามเส้นทางที่พวกเขาวางเอาไว้แต่ว่าจะมีสักกี่คนที่จะมาเข้าใจเราก่อนที่เสี่ยวจู้เธอจะถามเทียนหัวว่าในใจลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่เธอก็บอกกับเทียนหัวนะครับว่าช่างเถอะต่อไปนี้ให้หาความสุขให้ตัวเองบ้างและขากลับจากงานฉลองเทียนหัวก็ได้นั่งคิดมาตามทางว่าชีวิตเขาต้องการอะไรอะไรคือความสุขที่แท้จริงจนเขากลับมาถึงห้องและพยายามวาดรูปเพื่อนหมีกับตัวเขาในความทรงจำแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะเริ่มจำภาพนั้นไม่ได้อีกแล้วทำให้เขาเริ่มร้องไห้ออกมาแต่ว่าทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นมันก็คือเสี่ยวจู้และเสี่ยวจางที่มาบอกว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วตลอดเวลาที่ด็อกเตอร์เปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์มันเป็นไทม์ไลน์ของคนอื่นด็อกเตอร์เขาก็จะได้รับพลังงานและพลังงานที่ได้มันก็จะสามารถเอาไปใช้เดินทางผ่านการเวลาและอวกาศตอนแรกเสี่ยวจางคิดว่าครั้งนี้มันจะเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่เคยทำมาแต่ว่าเป็นเพราะเทียนหัวที่เขากระโดดหลุดเข้าไปในไทม์ไลน์เก่ามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์มันจะทำให้ผู้กินเวลาปรากฏตัวเพราะหลังจากที่กดของเวลามันถึงจำนวนที่กำหนดมันก็จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นและทันทีที่มันปรากฏตัวมันก็จะกินทุกอย่างในไทม์ไลน์เก่าส่งผลให้เวลาหยุดชะงักเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เสี่ยวจางพยายามห้ามด็อกเตอร์แล้วแต่เขาก็โดนทำร้ายเพราะตัวของด็อกเตอร์คิดว่าเขาจะมีเวลาและพลังงานแบบไม่สิ้นสุดพวกเขาจะได้วางแผนแอบเข้ามาเพื่อหยุดด็อกเตอร์นะครับพวกเขาจับด็อกเตอร์มัดเอาไว้เทียนหัวจะต้องไปฉีกใบปลิวสมัครงานนั้นเพื่อเป็นการกำจัดผู้กินเวลาแต่มันจะเป็นการรีสตาร์ทไทม์ไลน์เก่ามันจะทำให้เทียนหัวกลับไปเป็นคนตัดไม้ที่ไม่มีอนาคตและมีสัตว์เป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่าเทียนหัวก็คิดมาดีแล้วพวกเขาก็ได้ใส่ชุดและกำลังจะเดินทางแต่ว่าเสี่ยวจางก็ต้องแวะเอาลูกบอลทองคำไอเทมพิเศษที่ด็อกเตอร์สร้างขึ้นก่อนเพราะถ้าหากผู้กินเวลาปรากฏตัวขึ้นจริงๆเจ้าสิ่งนี้จะช่วยชีวิตพวกเขาได้หลังจากนั้นพวกเขาก็แอบย่องเข้ามาเพื่อฉีกใบปลิวแต่ทว่าเสี่ยวจางก็ดันไปเหยียบไก่ซะก่อนมันทำให้เกิดเสียงดังทำให้พวกสารมืดเข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้การต่อสู้จึงได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาใช้ปืนและลูกบอลพิเศษจัดการสารมืดพวกนั้นจนพวกมันหายไปจนหมดแต่ว่าทั้งสารนั้นแทบหมดแรงและในขณะที่เสี่ยวจู้บอกให้เทียนหัวรีบไปฉีกใบปลิวเศษพวกสารมืดก็ค่อยลอยขึ้นมาและไปรวมตัวกันใหม่ตอนนี้เทียนหัวจะต้องรีบไปฉีกใบปลิวแล้วก่อนที่สารมืดจะมีรูปร่างขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาก็วิ่งไปไม่ทันเสาไฟมันก็ได้ยกตัวสูงขึ้นก่อนที่ผู้กินเวลาจะปรากฏตัวพลังของมันนั้นโคตรมหาศาลเกินที่จะบรรยายเทียนหัวก็งงนะครับว่าทำไมผู้กินเวลาถึงมีหน้าตาที่เหมือนตัวเขานั่นก็เป็นเพราะว่ามันกลายพันธุ์มาจากทำลายของเทียนหัวเสี่ยวจางก็ได้เอาลูกบอลทองคำออกมาเพื่อให้เทียนหัวใช้มันแต่เขาก็โดนร่างมืดเล่นงานทำให้ลูกบอลนั้นหลุดมือในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งไปเอาสารมืดมันก็เสกบอสกับฮันนี่เข้ามาขัดขวางเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าไปถึงลูกบอลในขณะที่เจ้าบอสกำลังจะคว้าลูกบอลได้เสี่ยวจางก็วิ่งมาชิงตัดหน้ามันไปซะก่อนแต่ว่าเจ๊ฮันนี่เธอก็ได้สร้างพายุขึ้นมาทำให้ลูกบอลหลุดมือไปอีกครั้งสองฝ่ายพยายามแย่งชิงลูกบอลจนร่างมืดเห็นว่าทั้งสองคนนี้น่าจะไม่ไหวมันเลยเสกตัวร้ายขึ้นมาเพิ่มและพวกมันก็สามารถแย่งลูกบอลไปได้ตอนนี้พวกตัวร้ายก็ได้มาล้อมพวกเขาเอาไว้ว่าทันใดนั้นเองด็อกเตอร์ก็ปรากฏตัวเขาส่งจูบให้กับพวกเทียนหัวก่อนที่จะเต้นเพลงของไมเคิลแจ็คสันเพื่อจัดการวายร้ายพวกนั้น
พวกมันพยายามใช้พลังโจมตีแต่ว่าด็อกเตอร์ก็สามารถหลบได้หมดและสามารถจัดการพวกไวรัสนั้นได้อย่างง่ายดายทำให้ด็อกเตอร์แย่งลูกบอลทองคำมาได้มันก็ได้ทำให้ร่างมืดนั้นโมโหพร้อมกับเบ่งพลังออกมาเพื่อยกพื้นบริเวณนั้นให้ลอยสูงขึ้นเท่านั้นยังไม่พอมันได้เสกไวรัสทั้งหมดที่เคยปรากฏตัวในการ์ตูนเรื่องนี้ออกมาอีกครั้งมีทั้งไวรัสมีทั้งพวกปีศาจด็อกเตอร์เจียที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนรองเท้าให้เป็นรองเท้าไอพ่นเหาะเข้าไปพร้อมกับใช้ปืนดูดพลังของร่างมืดแต่ทว่ามันก็ได้เรียกหุ่นยนต์ควาซ่าออกมามันจู่โจมด็อกเตอร์โดยใช้นิ้วดีทำให้ร่างเขาร่วงลงมาเจียวจางคนรีบคว้างลูกบอลให้กับเทียนหัวและตอนนี้พวกตัวร้ายก็พร้อมที่จะเข้าโจมตีแล้วเทียนหัวก็เริ่มเปิดใช้งานลูกบอลแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่ร่างมืดจะสั่งให้ลูกน้องทุกตัวเริ่มทำการบุกในขณะที่ทั้ง3กำลังตั้งรับมันก็มีลำแสงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าซึ่งมันก็คือสงต้ากับสงเอ๋อที่ลงมาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีทำให้เทียนหัวถึงกับงงนะครับว่าทั้ง2มาได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่าลูกบอลทองคำสามารถเรียกเพื่อนของคนที่ใช้ออกมาได้ก่อนที่สงต้าจะเดินเข้ามาบอกว่าตอนนี้แถบความทรงจำของเทียนหัวมันกำลังจะหมดถ้าหากว่ามันหมดขึ้นมาพวกเขาจะไม่สามารถช่วยได้อีกต่อไปเทียนหัวก็บอกนะครับว่าทีมเรามีแค่นี้จะไปชนะพวกมันได้ยังไงสงต้าเลยพูดขึ้นมาว่าใครบอกว่าทีมเรามีแค่นี้สงเอ๋อเลยบอกให้ดูนั่นซะก่อนตอนนี้ทุกทำลายเชื่อมถึงกันทำให้เพื่อนๆของเทียนหัวที่เคยปรากฏตัวในแต่ละภาคพากันรวมทีมลงมาจนเต็มไปหมดนั่นเป็นเพราะเทียนหัวเขามีเพื่อนเยอะเขาตะโกนบอกกับทุกคนให้เตรียมรับมือส่วนตัวเขาจะเป็นคนไปฉีกใบปลิวนั้นหลังจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้วิ่งเข้าปะทะกันการต่อสู้อย่างดุเดือดทุกคนต้องปกป้องเทียนหัวให้เขาไปถึงเสาให้ได้เพื่อนๆแต่ละคนของเทียนหัวฝีมือก็ไม่ธรรมดาและทันใดนั้นเขาก็ถูกหุ่นยนต์ยักษ์โจมตีในขณะที่มันกำลังจะมาซ้ำลำแสงสีฟ้าก็ได้ยิงมาต้านเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นพลังของน้องเกียวซ่าน้องก็ได้เข้ามาเป็นคู่ต่อสู้ให้กับหุ่นยนต์น้องได้ใช้พลังน้ำแข็งเข้าไปแช่เจ้าหุ่นยนต์เอาไว้ก่อนที่จะใช้พลังยิงใส่จนมันหงายหลังล้มไปและน้องก็ได้กลับคืนสู่ร่างเดิมร่างมืดมันก็เพิ่มพลังความโกรธเปิดปองวาร์ปขนาดใหญ่มาดูดเอาตึกที่อยู่ต่างมิติให้ลอยเข้ามาถล่มพวกเพื่อนของเทียนหัวจนพวกเขาต้องพากันวิ่งหนีตายแต่ว่าหลายคนนั้นหนีไม่ทันรวมทั้งพวกวายร้ายด้วยในขณะที่พวกเขากำลังจะโดนตึกหล่นมาทับหุ่นยนต์ AI ของเซียวหลัวก็ได้ลอยมาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับเทียนหัวแล้วพวกเขาก็ได้พุ่งตัวทะลุกระจกออกมาและพุ่งมาทางเจ้าร่างมืดมันก็ได้ทำการบีบตึกให้แตกหล่นมาทับพวกของพระเอกเจ้าจางที่ตั้งตัวได้เขาก็ได้ใช้ลูกบอลเล่นความเร็ววิ่งเข้าไปหาร่างมืดและกำลังจะโจมตีมันด้วยลูกบอลฟ้าแต่ว่าเขาก็โดนมันจับตัวเอาไว้เจ้าจางเลยตัดสินใจทำการระเบิดตัวเองทำให้ร่างมืดได้รับบาดเจ็บเสี่ยวจู่จึงใช้ปืนไฟฟ้าจับร่างของมันเอาไว้พี่มีทั้งสองก็ได้กระโดดมาล็อกคอตามมาด้วยเสี่ยวจางร่างปลาหมึกจิ๋วมันก็มองเห็นนะครับว่าตอนนี้เทียนหัวกำลังปีนขึ้นมาบนเสาในขณะที่เขากำลังกระโดดเข้าไปฉีกมันแต่ว่าเขาก็เกิดอาการลังเลแถบความทรงจำก็กำลังจะหมดร่างของพวกมีก็กำลังจะหายไปทันใดนั้นร่างมืดก็ได้ระเบิดพลังออกมาพร้อมกับพุ่งตัวมาจับมือเทียนหัวเอาไว้และดูดเขาเข้าไปข้างในทันทีที่เข้ามามันก็บอกให้เทียนหัวผู้พ่ายแพ้ลืมทุกอย่างและหายไปจากโลกนี้ซะร่างของเทียนหัวจะได้จมดิ่งลงมาส่วนทางด้านนอกตอนนี้เสี่ยวจู่เธอก็พยายามเข้าไปช่วยแต่ว่ามันก็เกิดระเบิดทำให้ร่างของเธอก็ได้ลอยออกมาพวกมีทั้งสองก็พยายามฝ่าเข้าไปในพายุนั้นพวกเพื่อนๆที่ยืนดูอยู่ก็พากันส่งพลังไปให้พลังจากเพื่อนๆหลายคนรวมกันเป็นลำแสงสีทองส่งมาให้กับมีทั้งสองทำให้เขายื่นมือมาจับเทียนหัวเอาไว้ได้และบอกให้เขารีบตื่นก่อนที่ร่างมีทั้งสองจะหายไปตอนนี้แสงสว่างที่อยู่ด้านในจะทำให้พลังของเขาตื่นขึ้นมาเขาเปลี่ยนชุดเป็นคนตัดไม้ร่างอัตนิยมร่างมืดมันก็ได้ขยายร่างใหญ่และพยายามเข้าจัดการเทียนหัวนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถยกหลบได้และบอกว่าเพื่อนๆและผืนป่าแห่งนี้เป็นของเขาพร้อมกับสตาร์ทเครื่องตัดไม้ฟันทุกอย่างที่เป็นพลังของด้านมืดก่อนที่ดอกสุดท้ายเขาจะกระโดดฟันไปที่กลางลำตัวของมันทำให้ร่างของมันค่อยๆเปล่งแสงออกมาก่อนที่เทียนหัวจะพุ่งมาฉีกใบปลิวเอาไว้ได้แบบพอดีมับหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเขาก็เจอว่าตอนนี้เขานอนอยู่ในป่าสงต้ากับสงเอ๋อก็วิ่งมาหาเขาพอดีเทียนหัวจึงวิ่งมากอดมีทั้งสองด้วยความดีใจหลังจากนั้นเขาก็พามีทั้งสองเข้ามาในเมืองเพื่อเลี้ยงข้าวพวกป้าข้างบ้านที่เคยนินทาเทียนหัวก็ได้แบ่งของให้กินทำให้พวกเธอมองว่าเทียนหัวไม่ใช่คนบ้าอีกต่อไปส่วนตัวของเสี่ยวจางเขาก็จะลาออกจากการเป็นเด็กฝึกงานของด็อกเตอร์นะครับก่อนที่ส้มมันจะตกไปและกิ้งออกมาเทียนหัวที่จะตามไปเก็บมือของเสี่ยวจู้ก็หยิบมันขึ้นมาให้ก่อนแต่ว่าเธอก็ไม่รู้จักเทียนหัวนะครับเพราะช่วงเวลานี้เธอยังไม่เคยเจอเทียนหัวเลยเทียนหัวก็ไม่รู้จักเธอเหมือนกันแต่ว่ามีความคุ้นว่าเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนที่มีทั้งสองจะชวนให้เทียนหัวกลับบ้านและหนังก็ได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ
และสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง GT Movie ด้วยนะครับ